ออกมาทางซ้ายแล้วเปิดเข้ากลางหนังหน้าไม้โอ้โหสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหนังหน้าไม้ครับวันอาทิตย์ ปลายเดือนฮะ20เท่าไหร่แล้วพี่27ตุลาครับผมจ่องนะครับผมจ้อยครับผมสันครับคราวนี้นี่เป็นการรายการหนังหน้าไม้ในเวอร์ชันวิทยุอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกนะฮะก็แปลกๆหน่อยไหมก็เหมือนเดิมนะให้เราไม่แปลกใช่ไหมให้เราไม่แปลกแต่คนฟังคงแปลกอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าให้ตั้งใจฟังไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันนะจริงด้วยไม่ทันไม่ฟังกันนะฟังกันนะไม่ทันนะครับไปแล้วไปก่อนนะครับคือเดิมแผนมันจะเป็นการเลิกไอ้ FM มันที่31ตุลาเพราะเกิดเหตุกระทันหันรวดเร็วไม่คาดคิดนะฮะก็มีอันที่จะต้องล่ำลากันไปก่อนตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะ10โมงเช้าก็เป็นครั้งสุดท้ายไปโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมตัวนะฮะนี่ก็เลยมาเวอร์ชันวิทยุอินเทอร์เน็ตไป ฟังกันออนไลน์ฟังได้ทางไหนเขาก็รู้อยู่แล้วนะ4-5 ทางนะเออคนที่ฟังกันอยู่ก็น่าจะรู้อยู่ถูกป่ะที่จะต้องบอกคือบอกคนอื่นที่ ช่วยบอกต่อกันไปด้วยบอกต่อกันมีอะไรก็บอกต่อกันหน่อยก็ข้อดีก็คือน่าจะฟังได้ชัดขึ้นจะไม่โดนลบไม่โดนขึ้นวิทยุชุมชนลบกวนที่บอกกันชัดขึ้นนะฮะข้อเสียก็มีนิดหน่อยเหมือนกันฮะคือมันก็ฟังพร้อมๆกันมากเหมือนวิทยุปกติไม่ได้คือวิทยุปกติเนี่ยขอให้พี่มีเครื่องรับวิทยุถูกไหมถ้าพี่อยู่ในย่านที่เขารับฟังได้มันก็จะฟังได้ทุกคนอ่ะมีร้านเครื่องก็ฟังได้ร้านเครื่องแต่ตัวออนไลน์นี่มันก็มีข้อจำกัดแบบฟังพร้อมกันเนี่ยมันก็มีปริมาณคนวิธีแก้คือต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปเรื่อยแต่ดูจากยอดออนไลน์ที่เราเช็คดูตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเพิ่มก็ได้ดูแล้วก็ เป็นอย่างนี้ไปก่อนสักพักหนึ่งก็ได้ฮะให้มันล่มบ่อยๆก็จะได้รู้เองว่าควรเพิ่มอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ต้องนะตอนนี้ยังไม่ล่มนะเหมือนเมื่อตอนหัวเย็นก็ล่มทีนะช่วงแฟตฟอร์ตี้ใช่ใช่ใช่ไอ้ของเรามีคนของเราล่มไหมของเราเหรอเราล่มหรือโล่งเออของเรานะงั้นช่วงนี้ก็ต้องบอกคนฟังเลยว่าถ้าอยากจะฟังสะดวกๆนะฟังแฟตเนี่ยก็ฟังหนังหน้าใหม่เนี่ยรับรองช่องสัญญาณเพียบชัดเจนไม่ต้องแย่งใครนะอ๋อแต่ยอดขึ้นนะไม่รู้นะเอามาดูอย่างนี้ได้เลยเหรอถ้าเราประมาณการจากแบบ talking about this เนี่ยจะประมาณการได้มากกว่าช่วงอื่นๆนะฮะช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยแต่การมันดังอ่ะนี่เกิน 300,000 ได้ไหมเกินมาแล้วฮะเกินมาแล้ววันนั้นแหละวันที่ประกาศไม่มีรางวัลอะไรนะแต่มันหวังรางวัลจริงๆอย่างนะแล้วใครคือคนที่ 300,000 ไม่เราไม่รู้หรอกฮะเราก็ไม่ได้จดไว้ใช่ไหมเราไม่รู้นะฮะพี่มันไม่ได้เรียงลำดับปะมันคือคนที่คลิกไลค์อ่ะเออเราไม่รู้หรอกมันก็รีเฟรชไปเรื่อยๆคนนั้นก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้ถ้าเขาคิดว่าน่าจะเป็นเขามันอาจจะเป็นคนอื่นเครื่องมาพ้องมันก็ได้อะไรเงี้ยป่ะหรือไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้โจ๊กอะฮะโจ๊กน่าจะมาเมื่อคืนโทรคุยกันเมื่อคืนโทรคุยกันแล้วบอกว่าวันนี้เขาจะเอาแผ่นอะไรมาให้คุณอ๋อแฟนทอมเอ้ยไม่ใช่อันนั้นแอดโอเปร่าแผ่นเสียงเหรอโอ้มีของกำนันด้วยปลอบใจปลอบใจช่วงนี้อย่าไปเข้าใกล้ผมนะฮะอะไรก็ชนะหล่มทลายบอลเมื่อวานโซเลสยิงแฮตทริกอะไรใช่ไหมได้ข่าวบอลแฮตทริกแล้วก็สเตอริดยิงสวยมากแต่เรื่องอื่นก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้นะฮะวันนี้ขับรถชนนะฮะโอ้ไม่ได้ขับคนชนกับผู้คนมานานมากนึกไม่ออกเลยครั้งสุดท้ายที่ชนกับคนนี้มันเมื่อไหร่นะฮะโอ้โหนี่มันปกติผมจะแนวแบบเสาอะไรที่มันสิ่งไม่มีชีวิตที่มันจอดอยู่เฉยๆเพราะอาจจะไปเจอมันบ้างนะฮะแต่มนุษย์นี่ผมไม่เคยเจอนะฮะวันนี้ก็เป็นมันประสบการณ์แบบเจอเป็น10ปีผมว่าที่ผมได้เจอกับมนุษย์เป็นครั้งแรกเส้นทางก็ปกติฮะออกจากทองหล่อเข้าเพชรบุรีจะเข้าศูนย์วิจัยมาทำงานเนี่ยฮะผมว่าผมขับรถผ่านทางนี้มาเป็นพันๆครั้งอะฮะเออแต่มันก็ไม่ใช่ทางที่แบบว่า
สวิสวาสวัดเป็นพันแน่ๆผมนึกดูแล้วต้องเป็นพันครั้งที่ผมได้ทำมานะครับวันนี้มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ถูกันเข้าไปก็แล้วใครผิดใครถูกมันไม่ใช่เรื่องใครผิดใครถูกอะฮะมันใจตรงกันเหรอเราอยู่ซ้ายจะเข้าเลนกลางเขาอยู่เลนขวาจะเข้าเลนกลางในเวลาที่ใกล้เคียงเสี่ยวอีกแต่ก็ถ้าก็เป็นรู้ในรู้ที่หลังฮะเมื่อถูไปแล้วแล้วก็ค่อยรู้สึกว่าเบากว่านี้ไปนิดนึงแต่เบรกไว้นิดนึงก็ไม่มีใครโดนกันเหรอแต่ความรู้นี่มันก็ได้ทีหลังไงฮะผิดเป็นครูเออผมเลยเจอครูมา 7,000 บาทโอ้โห 7,000 บาทค่าเรียนแพงค่าเออผมเอาพี่ยักไปตอนแต่งี้ดีนะจะได้จำไงใช่ไหมจะได้แบบว่าเออระมัดระวังใช่ไหมควบคุมตัวเองสติสตังอารมณ์อ่ะช่วงนี้คนใจร้อนเยอะมากเลยครับรถอ่ะผมว่าหลายๆคนอ่ะนะหมายถึงแต่จ่องผมเห็นตามท้องถนนน่ะแบบจะต้องไปให้เร็วที่สุดจะต้องไปก่อนคนอื่นกลัวโดนเอาเปรียบกลัวโดนเอาเปรียบผมว่านี่คือประเด็นเหนื่อยก็บทเรียนสอนใจราคา 7,000 บาทกับเวลาที่หายไปชั่วโมงหนึ่งด้วยมีนัดเที่ยงอ่ะตอนนั้นเกือบๆเที่ยงรีบไปก็ไม่จริงๆไม่ได้รีบขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็รีบไปหน่อยแบบสูงเข้าไปเคยพูดเลยพี่เคยรู้จักผมมาผมเคยพูดเรื่องรถชนให้พี่ฟังไหมนะไม่เคยไม่เคยนะฮะพี่ไม่เคยมีแต่ว่าไอ้เฉียวเสาอะไรแถวบ้านผมตอนไปส่งอะไรเงี้ยก็แนวนั้นนะไอ้ที่เคลื่อนที่ได้ผมไม่ค่อยโดนครับถูกไหมผมจะโดนไอ้พวกเป้านิ่งเป้านิ่งก็พัฒนานะฮะสมองยังไงก็พัฒนาแล้วดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแล้วเริ่มแบบปรุงตัวในการขับรถว่าอย่างนี้น่ากลัวเคยชนเป้านิ่งอันนี้ก็เริ่มเป้าเคลื่อนไหวแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปราศจากรถเลยดังนั้นอย่าไปถึงขั้นนั้นอย่าไม่อยากทำแบบนั้นแล้วฮะอย่าไปถึงขั้นนั้นพยายามขับรถขับลาระวังแต่จองไม่ให้คนขับเร็วนะขับรถขับลาระวังแล้วฮะแต่ว่าวันนี้ขาค่ำนี่ตอนออกจากบ้านมาเพื่อมาจัดรายการเนี่ยก็เลี้ยวออกมานิดเดียวกันฮะเจอปาดหน้าอีกแล้วครับเดี๋ยวนี้คนอย่างเงี้ยไม่รู้รีบไปไหนกันสงสารกันน้อยมันใจคอไม่ดีอยู่นะเว้ยสงสารกันน้อยเออแต่ไม่อยากพูดมากนะฮะว่าลำพบทตาคุณผู้ฟังไม่ชอบอีกนะเราก็ต้องรอนัดโจ้อยู่ดีก็นั่นน่ะดิงั้นเราคุยเรื่องอะไรดีฮะก็สัปดาห์หนังสือสน่อยไหมพี่จ้อยไปปิดงานมาแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปมาวันนี้ปีนี้เป็นปีอ๋อพี่ยักษ์ไปวันนี้ก็หลังจากพี่จ้อยปิดงานไปแล้วเหรอฮะพี่จ้อยไปปิดงานกี่โมงฮะผมปิดวันพุธไอ้ปิดวันพฤหัสอ๋อใช่ไหมพฤหัสใช่ใช่ผมปิดวันเพราะว่าผมไปวันแรกวันงานเขามีพุธนู้นนะฮะแล้วไอ้วันแรกฝนมันตกทั้งวันผมเห็นท่าเขาคงขายไม่ดีพฤหัสผมก็เลยเปิดงานไปเปิดงานอย่างเป็นทางการหลังจากนี้เขาเปิดไปแล้วนะฮะแล้วพอศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ดีโอ้โหพี่ไปเจอมเหรอพี่ไปเจอมเปิดให้เปิดให้แล้วพอเปิดให้แล้วก็เลยรู้ว่าเอ๊ะเราต้องไปปิดให้เขาด้วยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ผมก็อยากไปก็ไปวันพฤหัสก็ปิดเรียบร้อยหลังจากนั้นมันคงหลงเลงใช่พอพี่ไปทำพิธีปิดเร็วอ่ะมีแต่คนบ่นนี่ไงแล้วนี่พอพี่ปิดเร็วไงมีแต่คนบ่นว่าปีนี้คนน้อยมากผมเนี่ยมีคนบอกเลยว่าวันสุดท้ายที่ธรรมดาจะต้องเนืองแน่นนะผมไปถึงประมาณทุ่มกว่าๆหกโมงกว่าๆเกือบทุ่มอ่ะธรรมดาต้องคนเต็มไปหมดนะแล้วมีแต่เลหลังรถราคาโอ้โหเดินสบายเลยฮะไม่มีคนโล่งเลยเหงามากความผิดผมเองอันนี้เดี๋ยวตอนเมษาแก้ตัวใหม่มีนานะพี่มีนาเออมีนาแก้ตัวใหม่เผื่อผมออกด้วยก็ช่วงนั้นพี่ต้องไปเจิมนะใครที่อยากซื้อเมเกรก็ไม่ทันครับไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันละไปแล้วนะฮะเมเกรหมดไปละรออีกรอไปแต่จะมีเล่มใหม่ใช่ไหมครับเล่มใหม่หวังว่านะหวังว่าจะมีเล่มใหม่จะเสร็จน่าจะเสร็จฮะคุณโจ้สวัสดีคุณผู้ฟังหน่อยสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ฟังทางออนไลน์เนาะผู้ฟังทางบ้านนะทางบ้านแต่ว่าบรรยากาศเราก็เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมก็ห้องจัดเดิมแต่งตัวยังเหมือนเดิมเออพี่เหมือนเดิมจริงทุกคนเปลี่ยนสีหมดแล้วยังเหลือพี่สีดำอยู่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะรอเรื่องหนังอยู่เนี่ยรอโจ๊กมาจะเข้าเรื่องหนังไม่กล้าเข้าไม่กล้าเดี๋ยวเข้าพรวดไม่ต้องรอชมมาเรื่องเดียวผมก็หนึ่งเหมือนกันครับผมก็หนึ่งผมไม่ได้ชมแจ๋วอ่ะผมดูโอชินอุ้ยสภาพจิตใจอย่างเงี้ยมันต้องดูโอชินนี่แปดนี่เก้านี่ฝากคืนหนังสืออ๋อฮะเห
เฮ้ยโจ๊กยืมไปอ่านเลยยืมไปอ่านที่งงพี่ยักษ์งงหนังสือใครเขียนใครเขียนผมนี่แหละเดี๋ยวหลังมาให้ก็ได้อ่านแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช่คนเดียวกันเฮ้ยขอลายเซ็นเข้ามานี่หนังสือยืมพี่ไม่เป็นไรก็ให้พี่ยักษ์เซ็นให้โจ๊กแล้วเดี๋ยวผมเซ็นเล่มนี้ให้แล้วอีกเล่มนึงไปคืนไม่เซ็นซับซ้อนไปหน่อยคืออย่างนี้คือวันนั้นโจ๊กไป TK Park อ๋อวันงานผมก็เลยพาทัวร์ห้องสมุดแล้วก็เจอหนังสือพี่ยักษ์ก็เลยยืมมาพี่ยักษ์บอกให้ยืมได้นะเอองั้นยืมมาพี่ยืมมาโจ๊กก็ไปอ่านแล้วก็เอามาขอลายเซ็นเดี๋ยวหลังมาให้ก็ได้นะโจ๊กขอบคุณครับจะได้ไว้อ่านที่บ้านไม่ต้องรีบร้อนอ่านทำไมคิดว่าคนละคนอ่ะไม่ได้เขียนเองแอบมีคนเขียนให้หรอไม่รู้อ่ะก็วันนี้ตอนไปที่สัปดาห์ก็เจอน้องเข้ามาซื้อหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็พี่เจ้าของสำนักพิมพ์ก็บอกนี่ไงคนแปลอะไรอย่างเงี้ยให้ผมเซ็นเสร็จแล้วผมก็บอกเออหลอกง่ายเนอะคือจะรู้ได้ไงว่าใครคันแน่ที่เป็นคนแปลอย่างที่แท้จริงอ่ะพอบอกนี้ก็เชื่อแล้วก็มาให้เราเซ็นด้วยอะไรเงี้ยผมเนี่ยพยายามไปขอทุกบูธเลยนะว่าใครมาซื้อหนังสืออะไรซื้ออะไรเอามาให้ผมเซ็นได้ยินดีเซ็นครับหนังสือชาวบ้านหนังสือใครก็ได้ผมเซ็นให้ได้หมดผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเล่มนี้ให้แม่แปลผมสันทัศน์จิตนี่เป็นนามปากกาของแม่แม่ชอบแปลแม่อยู่ว่าบ้านว่างเชื่อด้วยก็ทำท่างงๆเชื่อพี่ยักษ์ดูอะไรวันนี้อ๋อที่นี้ดูต้มยำกุ้งฮะโอ้โอชินโอชินต้มยำกุ้งทำต้มยำกุ้งและจ๋องคือบูยัสมินโอ้ยจริงดูในวันพุธอ่ะโอ้แต่ดูสภาพอารมณ์แบบนี้ดูปวดโดนมาดูบูยัสมินนี่โอ้โหเป็นไงโดนไหมเดินออกมาคอตกอ่ะแล้วก็จริงเสาร์อาทิตย์น่าจะมีเวลาดูอีกหลายเรื่องนะว่าโอ้ยยุ่งมันเสาร์อาทิตย์ที่ยุ่งมากจริงๆอ่ะอยากผมอยากดู The King of Summer เออผมก็อยากอยากเพิ่งรู้ว่าเข้าเฉพาะเครือเข้าสกาล่าใช่ใช่เผื่อจะอารมณ์ลื่นลมขึ้นมาบ้างนะแต่มันไม่ได้เข้าเมืองน่าจะดีอ่ะนะดูจากคำวิจารณ์ดูจากอะไรดูอย่างตัวอย่างครับผมอ๋อแล้วพี่ใจดูตัวอย่างดูตัวอย่างแล้วน่าสนใจแต่ยังไม่ดูผมมีซีรีส์ฮะค้างตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว Boardwalk Empireนักกีทอมสันนักกีทอมสันอินน็อกอินน็อกใช่ไหมชื่ออินน็อกหรืออินักอินักอินักเอาอะไรก่อนบูจัสมินเด็กบูจัสมินเหรอที่เขาโอชินก่อนง่ายสุดสงครามชีวิตโอชินโอชินเออแต่มันออกเสียงโอชินโอชินเออพอพูดญี่ปุ่นเมซุตโอชินโอ้ที่แท้เป็นญี่ปุ่นนี่เองเออมันอย่างนั้นเลยโอชินโอชินก็มันเดินคือคนแปลเห็นจากชื่อเรื่องเป็นตัวหนังสือไงออมัน O S H I N มันก็ต้องโอชินใช่ใช่แต่เขาพูดโอชินกันทั้งเรื่องอะใช่พอฟังเสียงญี่ปุ่นแล้วอ๋อโอชินเลยโอชินจริงอันนี้จริงถ้าเรื่องญี่ปุ่นต้องถามเขาต้องถามเขาก็มันก็มาจากเขาอ่ะต้องถามเขาดิตัวเองก็มันมาจากหนังที่โทรทัศน์ที่เคยโด่งดังเมื่อโอ้30ปีที่แล้วได้มั้ยได้ไหมได้ไหมได้เนาะได้ฮะก็ติดกับคุณครับคือเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยกาแฟด้วยดิครับพี่มันมีละครโทรทัศน์จากญี่ปุ่นจาก NHK จาก NHK ชื่อสงครามชีวิตสงครามชีวิตโอซินโอซินมาฉายบ้านเราแล้วก็จริงๆก็โด่งดังที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ถล่มทลายแล้วก็มาที่บ้านแต่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นแบบว่าละครที่ออกอากาศตอนกลางวันให้คุณแม่บ้านดูพี่จ้อยบอกว่า15นาทีวันละ15นาทีแต่ตอนมาบ้านเราเหมือนเขามาต่อกันเอามาต่อกันเพราะ15นาทีมันสั้นไปสำหรับบ้านเราแล้วก็มันก็มีมันฉายวันอังคารพุธตอนบ้านเรานี่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมน่าจะครึ่งชั่วโมงอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งไม่รู้คือเหมือนยาวยาวนะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแต่จำนวนตอนเนี่ยโอ้โหมันนานมากนะผมจำได้ว่าโอ้โหดูเป็นปีนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นปีต้องเป็นปีนะตั้ง15นาทีเองมันวันอังคารพุธช่อง5แต่ญี่ปุ่นมันเหมือนไอ้ความถี่เราสัปดาห์มันเยอะกว่าเรามันเกือบทุกวันทุกวันแล้วก็โด่งดังมากแล้วก็มาถึงบ้านเราเนี่ยครับก็ฮิตก็ประมาณแดจังกึมอะไรเงี้ยไหมเออคือมันดังเบอร์นั่นน่ะนะดังนะกระแสโอชินดังเบอร์นั่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เมื่อไม่กี่ปีนี้ที่ผ่านมาก็เหมือนเอามาออกอากาศอีกทีหนึ่ง
รู้สึกว่ามีออกอากาศซ้ำเป็นชุดที่เราดูตอนเด็กแต่ออกเป็นช่องเคเบิลพวกเอเชียนซีรีส์พ่อแม่ผมยังติดแม่ผมเนี่ยดูโอชินอีกรอบแล้วยังเล่าให้ผมฟังอยู่ว่าดูแล้วน้ำตาลงน้ำตาไหลรวมทั้งมีดีวีดีอะไรเงี้ยเขาทำออกมาซึ่งทุกวันนี้ก็หาดูกันได้แค่ไหนแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันแบบฉบับภาพยนตร์ฉายโรงซึ่งก่อนหน้านั้นมีเคยมีเป็นแอนิเมชันไปแล้วทีนึงอ๋อเหรอมีเป็นแอนิเมชันเหรอครับเคยมีโอชินแต่อันนี้เป็นแบบฉบับคนแสดงแต่ว่ามันก็ดำเนินความตามท้องเรื่องที่เราคุ้นเคยเป๊ะเลยเป๊ะเลยก็คือว่าด้วยเด็กหญิงในครอบครัวยากจนที่แบบว่ามีลูกเยอะครับแล้วมันอยู่ในเมืองที่มันพอหน้าหนาวแล้วโอ้โหทุรกันดารหน่อย Winter is coming ของจริงเลยโอ้มันขาดแคลนอ่ะมันไม่พอกินไม่พออย่างเงี้ยงั้นไอ้ที่บ้านเนี่ยเขาก็เลยต้องส่งลูกๆเนี่ยไปทำงานครับคือไปทำงานคือลดภาระปากท้องการเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ได้ค่าจ้างมาเป็นข้าวด้วยนะก็ในเรื่องนี้คือโอชินก็ถึงคิวอ่ะคิวคือพี่ไปหมดแล้วแหละครับแล้ววันนึงก็ถึงข่าวที่แบบว่าพ่อแม่ต้องส่งโอชินไปบ้างส่งไปทำงานทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็หลังนั้นก็ออกไปผจญโลกแบบอะไรต่างๆนานาแล้วก็ถ้าเอาตามเรื่องเดิมในทีวีแล้วก็มันจับความตั้งแต่เด็ก 6-7 ขวบไปจนวาระสุดท้ายชีวิตเลยมั้งเออ 7-80 ปีอ่ะเรื่องมันครอบคลุมเวลานั้นแล้วในหนังอ่ะในหนังฉบับนี้เนี่ยวาดด้วยแค่ตอนเด็กวาดด้วยแค่ตอนเด็กแล้วก็ถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวหนึ่งซึ่งโหก็เข้มงวดกดขี่แบบโอ้ดูคือใช้งานแบบสาหัสมากแล้วก็ไอ้เวลาให้กินข้าวก็ให้แบบว่าให้น้อยน้อยใช้เท้าเปล่าใช้เท้าข้าวปนใช้เท้าแล้วก็มันอยู่ในถังที่แบบเขากินกันทั้งบ้านคนงงงานกินกันจะหมดแล้วเหลือเศษน้อยน้อยน้อยอ่ะมันไม่พอชามโหดจริงนะเออมันอย่างนั้นแหละเด็กก็หน้าตาน่ารักซะด้วยเออแล้วไปใจคอทำได้ไหร่นายไม่รู้นายก็ไม่รู้อ๋อนายไม่รู้ว่าเกิดเรื่องนี้ไอตัวเจ้านายก็ปกตินะอ๋อนี่เป็นการกดขี่ระดับลงมาอย่างเงี้ยนะไอ้ป้าที่เป็นคนเป็นแม่บ้านในนั้นน่ะใจร้ายโอ้โหมันป้าฮารุอ่ะเออโอ้ยจำได้เหรอไม่ใช่ฮะป้าฮารุนี่อีกเรื่องนึงอลาเล่ฮะลืมไปโอ้แต่ป้านี่มันสุดเลยไอ้ป้าที่คอยทำนายเรื่องนะแล้วมันก็ว่าด้วยไออยู่บ้านเนี้ยรับไปสักพักนึงป้านี่ก็บอกว่าเงินหายป้าใจร้ายโทษโอชินอีกก็โทษโอชินโอ้โหแล้วท้ายสุดเนี่ยโอชินต้องหนีออกจากบ้านอ่ะที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองเพื่อแล้วก็หนีแบบเดินไอ้ภาพแรกในหนังนี่คือเดินผ่านหิมะไหมหิมะได้ใช่ไหมโอ้แล้วก็เงินที่ขโมยมาไม่ใช่จริงๆไม่ได้ขโมยล่าหาทั้งหมดจริงๆไม่ได้ขโมยแต่ว่าพอเดินมาเนี่ยมันพร้อมของที่ขโมยนี่มันชอบชองแล้วมันก็แบบว่าให้ลูกก็หมดสติอ่ะแล้วมีคนมาช่วยไว้ก็เป็นลุงกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันว่าด้วย3เหตุการณ์เนี้ยหนึ่งคือไปอยู่บ้านแรกแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็หนีออกมามาเจอลุง มาเจอลุงแล้วลุงกับไอ้ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นทหารหนีทัพอ่ะและสองคนนี้ก็มีส่วนสร้างรากฐานวัยเด็กให้กับโอชินเรื่องหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยชีวิตไว้ครับแต่ว่าก็เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าหมายถึงว่ามันชีวิตคนละแบบอ่ะคือพอหน้าหนาวไปแล้วเนี่ยหมดหน้าหนาวเขาก็ต้องโอชินก็ต้องไปตามทางโอชินแล้วก็กลับมาบ้านแล้วของเสบียงของไม่ก็กลับมาบ้านนั่งซื้อกลับมาบ้านแล้วก็ท้ายสุดก็โอ้กลับมาบ้านก็น่าสงสารโดนพ่ออะไรเอตเอไอเอตโรเออแล้วในสุดก็ต้องไปทำงานอีกครั้งแต่คราวนี้เปลี่ยนบ้านอ่ะปรากฏในหน้าเขาติดต่อผิดอะไปในบ้านที่ไม่มีใครไปผิดบ้านหรือว่างั้นไม่มันคงสื่อสารผิดอะแต่ปรากฏบ้านนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะจ้างเด็กมาอ้าวแต่พอดีเจอตัวละครสำคัญเนี่ยคือท่านย่านายแม่ของบ้านนั้นเนี่ยก็เข้าสงสารเอามาแล้วมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเรื่องมันลงเอยตรงไหนฮะเนี่ยเรื่องมันลงเอยตรงคุณย่าโอชินเนี่ยป่วยหนักแล้วต้องกลับมาเยี่ยมย่าที่บ้านหมายถึงบ้านเกิดกลับมาบ้านเกิดแล้วก็แบบในเรื่องนี้มัน
อันนึงที่มันเน้นก็คือว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างโอชินกับแม่ซึ่งเน้นมากแล้วได้ตรงกลับมาเยี่ยมย่าแล้วก็มีโอกาสได้เคลียร์อะไรกับแม่แล้วก็เหมือนกับพอผ่านจุดนี้โอชินก็โตขึ้นอีกแล้วภาพก็จบลงด้วยโอชินออกไปเปลี่ยนคนไหมคนเดิมมาแหละแต่เดินกลับไปที่หมู่บ้านที่ไปทำงานก็ไป แล้วก็จบตรงนั้นก็ไอ้ความดีวันดีคืนนะ ความแตกต่างเนี่ยมันตัวพอดเนี่ยไม่แตกต่างครับแต่ว่าไอ้ตัวเรื่องเดิมมันเหตุตอนเป็นทีวีอ่ะเหตุการณ์มันเยอะดังนั้นไอ้เนี่ยมันรวบรัดมากก็ดูที่ก็เล่าเยอะมากเลยนะผ่านหลายบ้านเนี่ยผมเล่าละเอียดนะผ่านหลายบ้านมาหนังรวบรัดกับผมเยอะยาวไหมพี่หนัง2ชั่วโมงก็110 นาทีมีภาคต่อไหมเนี่ยไม่แน่ใจคือมันสามารถจะต่อได้เพราะเรื่องเดิมมันยาวอยู่แบบนี้เรื่องต่อไปกว่านี้อยู่โอ้โหมันต่อได้ถ้าต่อเนี่ยได้อีกไม่รู้กี่ภาคอยู่ที่ได้ตังค์หรือเปล่านะใช่ถ้าเป็นที่นิยมคงจะยาวก็ปัญหาหนึ่งคือมันรวบรัดเหตุการณ์มันไปเร็วมากมันจะมีเน้นอยู่แค่ไอ้ตรงที่มันเน้นคือตอนไปอยู่บนภูเขาอ่ะลงบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอตอนไหนไอ้จังหวะเดินเรื่องไม่ได้เร็วนะครับมันก็เนิบๆช้าๆแต่ว่าเหตุการณ์มันผ่านเร็วเราถึงเรื่องแต่นิดเรื่องหน่อยใช่ไหมฮะแล้วก็ในแง่ความสนุกมันสู้ตอนเป็นทีวีไม่ได้สู้ไม่ได้เลยเพราะมันละเอียดกว่ามันละเอียดกว่าแล้วก็อันนี้เขาไม่ขยี้มากคือเรื่องมันรันทดอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้คนทำมันก็บีบแต่พอประมาณแต่ว่าผมดูไว้สักพักอ่ะมันรวบรัดยังไงอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันชีวิตโอชินอ่ะคือพอโดนอยู่ในเหตุการณ์นะพี่รู้ว่าชีวิตโอชินเป็นยังไงว่างั้นเหรอคือพอดูไปสักผมว่าสักครึ่งเรื่องเนี่ยประเดี๋ยวมันก็ต้องโดนสักดอกมันต้องโดนตรงไหนสักดอกสงสารเด็กคือมันลำบากสักขนาดนี้ชีวิตมันขนาดนั้นเนี่ยรู้ทั้งรู้ผมก็โดนรวมทั้งเรื่องเนี่ยมันเยอะดอกสงครามมันมาเรื่อยๆแต่ผมว่าเราโดนนี่ก็ประมาณ2 3ครั้งอ่ะโอ้ก็เยอะนะก็เยอะสำหรับหนังเรื่องนึงแต่มันเป็นหนังที่ในทางภาพยนตร์เนี่ยมันดูโบราณนะไม่ได้ต่างจากไอ้ตรงทีวีเลยอย่างเงี้ยนะคุณลิวโซ่มันยังไม่มาแต่รอบที่ผมดูเนี่ยรอบเพิ่งดูใหม่ใช่ไหมฮะเพิ่งดูใหม่อีกรอบป่ะเปล่านี่จำตั้งแต่สมัยนั้นเลยเหรอคุณลิวโซ่เนี่ยเอ้าคุณลิวโซ่ต้องจำได้ดิจำไม่ได้อ่ะโอ้สุดยอดว่ะสามีจำอะไรไม่ได้จำได้แต่หนังสือเล่มนั้นเล่มเดียวไอ้ภาพไอ้สมุนภาพป้าโอชินไอ้หลังอยากโอชินทานากะยูโกะนั่นจำได้ชอบอันนี้แม่นยำจำได้สเปเชียลฟีเจอร์กิโมโนจำได้เลยมีสักมีร้อยสักก็มันเป็นหนังที่ถ้าไอ้รอบที่ผมดูเนี่ยคุณลุงคุณป้ามาดูกันเป็นแฟนนะสิใช่ไหมแล้วผมว่าจะโดนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่จะโดนพี่โดนไหมโดนเราก็โอ้เราคิดว่าเราวัยรุ่นไม่ใช่โดนโอชินนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คือสำหรับวัยรุ่นผมว่าไม่น่าจะไม่ได้ประทับใจอะไรทั้งสิ้นนะคือเราประทับใจเพราะว่าวัยเด็กเราด้วยใช่ไหมพี่ที่เราเคยดูสมัยก่อนใช่ไหมด้วยแต่ผมว่าอันโททัศน์มันเข้มข้นมันเป็นละครไงมันเป็นละครไม่แต่เมื่อคนไม่เคยดูโอชินไม่รู้จักแบบถ้าเข้าไปดูเลยนี่จะเศร้าไหมพี่ว่าไม่ถึงแม้มันจะลำบากสารพัดขนาดนั้นก็ผมว่าเจอกรรมวิธีที่มันเชยเหรอเออมันก็ลำบากน้องดีไหมน้องดูเหมือนได้น่ารักนะดีแล้วคนโอแม่โอชินสวยมากสวยมากคุณแม่ยังสาวแล้วก็เหมือนเขาถ้ามีขยายเพิ่มนิดๆหน่อยๆก็คือตรงแม่เนี่ยแหละนี่เรียกแบบดูมีความสำคัญพี่ชายไหมพี่ชายโอ้ไม่พูดถึงเลยเอ้าเหรอเออแทบไม่พูดถึงเลยชื่ออะไรพี่ชายจำไม่ได้พี่ชายจริงๆมันก็สำคัญอยู่นะสำคัญโอซาโอซาไม่รู้ไม่มีก็สรุปแล้วก็ผมว่าถ้าชอบหนังที่มันมีความเมโลดราม่าชอบหนังที่เหมือนละครชอบหนังที่เหมือนละครแล้วก็เนื้อเรื่องมันสู้ชีวิตแบบไม่รู้จะสู้ยังไงจะสู้ไปไหนนะฮะก็ดูเรื่องนี้ได้เพราะมันเป็นชีวิตที่เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขไปตลอดเวลาแต่เด็กหน้าเหมือนไหม
เหมือนคือเหมือนกับเวอร์ชันที่แล้วเหมือนมากเหมือนในรูปนะเหมือนเพราะมันคนเดียวกันเขาบอกแคสฮะคนเดียวกันคนเดียวกันใช้คนเดิมเป็นคนแคใช้คนเดิมเออคือคนเดียวคนโน้นคือเขายังไม่โตขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็เหมือนก็ดาโกต้าแฟนนิ่งของญี่ปุ่นเลยเหมือนโกติ30ปีนะ30ปีนะก็แก้มแดงๆอยู่เลยนะจริงๆแล้ว30ปีตอนนี้ก็ประมาณ39 38ถ้าเด็กใช่ไหมไม่40ป่ะยังไม่40เลยพี่ยักษ์แต่หน้าเหมือนมากอ่ะจำได้แล้วเล่นดีแต่เพราะว่าคัดมาโอ้โหเป็นพันพันคนกว่าจะได้คนนี้เล่นดีผมว่าดูได้เพลินๆแต่ว่าแล้วแฟนเก่าแฟนเก่าล่ะโอ้แฟนเก่าดูได้เลยแฟนเก่าดูได้เลยแต่ถ้าไม่รู้จักเนี่ยก็ลองหาอันทีวีดูก่อนโอ้นานเหมือนนะกว่าจะจบทีวีจบไม่ทันแล้วงั้นก็มาดูนี่เลยก็ได้แล้วค่อยไปดูทีวีเพิ่มก็เหมือนดูต่ออ่ะใช่ไหมเพราะเรื่องมันยังไม่จบใช่ไหมเพราะมีคนบอกมาเรื่องออกเสียงนะเพราะมันเป็นสำเนียงถิ่นครับจริงจริงจริงถ้าจังหวัดกลางเขาจะอ่านอาวุชินกันเงี้ยเหรอเป็นไปได้เพราะในท้ายในเรื่องเนี่ยมันมีพอคล้ายๆมันอีกที่หนึ่งเหมือนกันเรื่องโอชินมันมีได้ยินโอชินเหมือนกันที่ไม่บอกแต่ว่าส่วนใหญ่ในเรื่องนั้นมันโอซิลโอซินโอซินโอซินไม่มันเป็นเรื่องชื่อนะคือถ้าเขาแบบว่าบอกว่าเขาชื่อโอซินเนี่ยเราก็ต้องเชื่อเขาสิว่าเราชื่อโอซินเออโอซินเขาเรียกตัวเองว่าอะไรเขาเรียกเลยว่าหนูหนูเด็กหญิงโอซินนี่เปล่าเราก็ต้องเชื่อสิว่าเขาชื่อโอซินใช่ไหมก็เหมือนแบบความจริงเราไม่ควรยอมรับใครมาเรียกเมืองนี้ว่าเมืองแบงคอกอ่ะนึกออกป่ะที่เขาเขียนกันมันคือบางกอกแต่เนื่องจากให้ฝรั่งอ่านให้รู้เรื่องเนี่ยเขาเลยเขียนแบงคอกแต่เราเองต้องเรียกมันว่าบางกอกไม่ควรไปยอมพวกฝรั่งบังค่าจนตอนนี้เราก็บอกอ๋อเมืองหลวงเราคือเมืองแบงคอกบางกอกครับเราไม่ควรทั้งแบงทั้งคอกนะครับเราเลยเพราะคอกไม่ถูกอ่ะผ่านไปโอซินโอซินแนะนำไหมเนี่ยยังไม่ตอบเลยแบ่งแล้วแบ่งสู้ไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่จิตศรัทธาเพราะผมแต่แฟนเก่าแนะนำเอางี้ดีกว่าเอางี้วัยไหนล่ะถ้าวัยรุ่นไม่แนะนำพวกเราวัยรุ่นจะเออวัยรุ่นไม่แนะนำวัยรุ่นไม่แนะนำวัยรุ่นไม่ดูหันวัยรุ่นไปหน่อยเนี่ยแต่ถ้าวัยถ้าวัยเด็กวัยเด็กอ่ะวัยเด็กเออเด็กดูได้ไหมดูได้นะถ้าเด็กเลยดูได้เลยถ้าเด็กแบบว่า6-7ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะดูได้ดูได้พอดียังดูหนังไม่รู้เรื่องอ่ะดูได้เลยดูได้ดูแล้วดูดูไว้ดูความยากชีวิตเราดีเขาแค่ไหนไม่จริงๆเออแต่ดีนะอันนี้ถ้าเด็กได้ดูแล้วจะแต่มันดูแล้วจริงๆเลยนะผมรู้ว่าโอ้เงินว่าหาเงินหาลำบากเห็นไหมสมัยก่อนมันต้องทำงานแม่เคยอย่างนั้นอย่างนี้ฮะทุกอย่างทุกประการไม่ไหวยังแล้วยังเป็นผู้หญิงในสังคมนี่แบบญี่ปุ่นจริงนะเด็กดูจะให้คำแนะนำก็น่าจะดีนะพ่อแม่พาเด็กไปดูดีกว่าจริงๆเด็กก็ดีเด็กก็น่าดูเด็กก็น่าดูแต่ถ้าพ่อแม่วัยรุ่นก็ไม่ควรเพราะวัยรุ่นไม่ควรพับไม่ควรดูต้องพ่อแม่ที่โตแล้วเด็กที่ประเภทแบบว่าป้อนข้าวนะป้อนข้าวเรากินยากๆเนี่ยโอ้โหดูให้ดูโอชินหรือจะกินชายเท้าถ้าเป็นนักยกจำหัวชัยเท้าได้ว่ามันต้องรันทดมากนะจำได้มันต้องเป็นสิ่งที่เราจำได้เขาใส่กับข้าวเขาผสมข้าวแล้วตอนหลังผมกินก๋วยเตี๋ยวผมก็จะขอหัวชัยเท้านะนี่คือโอชินเก่านะจากที่อยู่ในหม้อเขาจะตุ่นหัวชัยเท้าไว้ตั้งหม้อใช่ไหมจะขอเข้าใจว่าเขาใส่กับข้าวเพื่อเพิ่มวอลลุ่มข้าวใช่ใช่ใช่ไม่ได้เรื่องของรสชาติหรืออะไรไม่ใช่มันความข้าวมันหัวชัยเท้ามันน่าจะถูกกว่าข้าวมันแพงกินอิ่มเข้าไปนั่นคือโอชินนะฮะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปต้มยำกุ้ง2อุ้ยอันหนังอาหารนะฮะอันนี้เกี่ยวกับเออจริงๆดูหนังอาหารไม่ได้นะอาทิตย์นี้หรือ3เรื่องเลยเออต้มยำกุ้งก่อนต้มยำกุ้ง2นะฮะก็ช้างยังหายอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังหาช้างอยู่ยังหาช้างอันนี้เราทราบจากตัวอย่างฮะตัวอย่างเอาให้พี่หม่ำพูดพี่หม่ำถามเลยหายเหรอคือช้างอะไรหายได้หายดีใช่ไหมช้างอะไรมันหายได้หายดีนี่มันแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังตามหาช้างอยู่นะแต่เรื่องนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของตัวลงตัวเรื่องอะไรมากขึ้นจากภาคที่แล้วที่ผมจำได้นี่ก็คือเหมือนจะไปเรื่อยๆอ่ะค่อยๆตามไปค่อยๆเหมือนผ่านด่านเออเหมือนผ่านด่านไปเลยนิดทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็โชว์เอาฉากบู๊มาใส่ๆนี่เขามีการพัฒนาเรื่องบทก็ดูแล้วมีความพยายามที่จะทำให้ตัวหนังมันแบบมีความเป็นหนังเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่เอาคิวมาต่อๆกันแค่นั้นเองอะไรเงี้ยอันนี้ยังเป็นพี่ปัดอยู่ปะมันจะเป็นแก้วแล้วคุณเอกสิทธิ์ไทยรัฐเขียนบท
เอ็กซิตไทยแล้วก็คือ13เกมสยองใช่ไหมที่ทำการ์ตูนอ่ะเรื่องมันก็เริ่มต้นขึ้นด้วยมีการประเทศหนึ่งชื่อคาตาคานาอะไรไม่รู้ฮะฮะประเทศสมมุติประเทศสมมุติโอ้ยประเทศสมมุติประเทศคาตาคานาคาตาคานาไม่รู้อยู่แถวไหนคาดเดาว่าอยู่แถวแอฟริกาเนี่ยมีการกบฏเปล่าอย่านะเดี๋ยวก็ต้องมาเตือนมีเกิดสงครามอะไรลบพุ่งฆ่าฟันกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องมาสงบศึกได้เพราะว่ามีประเทศไทยเนี่ยแหละที่ไปเจรจานี่ระดับโลกระดับโลกเป็นไงแล้วคาตาคานาเนี่ย2ตะวันออกตะวันตกจะต้องมาเซ็นสัญญาที่สงบศึกที่ประเทศไทยเป็นไงคือเขาเป็นประเทศที่แตกกันออกมาเงี้ยเหรอเออมันตอนแรกลบพุ่งลบกันเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงว่าจะแบ่งเป็นตะวันออกตะวันตกแล้วใช่มั้ยเพราะเราเนี่ยเป็นคนไปเจรจาไงเขาเลยเดินทางมาฮะเคลียร์ลงนะฮะนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจาพนมเนี่ยซึ่งเขาก็ได้ช้างคืนมาแล้วเนี่ย จากภาคแรก จากภาคแรกเขาก็มีความสุขอยู่กับช้างเขาที่หมู่บ้านบ้านเล็กๆล้อเล่นอะไรในน้ำอะไรเงี้ยมีสอนมวยเด็กว่างแล้วก็โดนแม่มาตามเด็กกลับบอกว่าบอกเลยอย่ามาเล่นกับไอ้นี่มันสอนมวยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะก็อยู่บ้านริมน้ำถ้ามีความสงบสุขดีก็มีเศรษฐีคนหนึ่งจะมาขอซื้อช้างบอกว่าอยากได้ช้างตัวนี้นี่มันเจรจาธุรกิจนะอันนี้ก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ราคาที่เหมาะสมช่วงเวลานี้เองฮะตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยฮะนี่คือช้างตัวเดิมจากภาคแรกเหรอใช่มั้ง แต่ชื่อเดิมจำหน้าได้คือผมแยกไม่ออกจริงๆว่าช้างตัวไหนแต่ยังไงแต่คิดว่าน่าจะใช่นะตามท้องเรื่องคือต้องเป็นช้างตัวเดิมท้องเรื่องอ่ะใช่แน่แต่ระหว่างนี้เองครับคุณจาก็ต้องเข้าตลาดอะไรไม่รู้ระหว่างนี้เองฮะตอนรอบที่ผมดูเนี่ยเสียงมันเกิดมีปัญหาครับเสียงมันหายไปเสียงมันลำโพงเซอร์ราวข้างๆซ้ายขวามันหายมาเหลือแต่ตรงกลางแล้วมันพูดอะไรกันก็ไม่รู้แล้วมันก็เบาลงแล้วมันก็มีเสียงนอกลงมาเข้ามาได้ผมก็เลยลุกออกไปตามไปบอกเสียเรื่องเขาไปอีกเลยเดินออกไปบอกพนักงานว่าเฮ้ยเนี่ยมันดูหน่อยลำโพงมีปัญหาเออกลับมาช้างหายแล้วเอาแล้วไงกลับมาช้างหายแล้วเอาแล้วไงผมเลยไม่รู้ว่าช้างมันหายยังไงผมขอโทษท่านคุณผู้ฟังด้วยที่ผมทำผิดนี่มันหัวใจเรื่องเลยนะที่ผมทำผิดที่ผมขาดตรงนี้ไปคือพระเอกไปตลาดแต่พี่เนี่ยออกไปตามพนักงานใช่เพราะเสียงมันพอกลับมาช้างหายเลยคุณจามาตามช้างแล้วฮะคือถ้าพี่ไม่ออกไปอ่ะช้างอาจจะไม่หายเออผมไงพูดเป็นกุศโลบายผมก็ไม่นึกว่า5นาทีมันจะหายได้ป่าวหรอกมันคือถ้าแบบว่าจาพนมไม่ไปตลาดเนี่ยนั่นก็ครึ่งหนึ่งไงอาจจะหายครึ่งตัวเพราะผมกลับเข้าลงมาเนี่ยมันตัดไปเป็นบ้านคุณเศรษฐีนี่แหละแล้วเขาก็เหมือนจะมีเหตุการณ์ขึ้นแล้วแล้วคุณจาก็มาหน้าตาร้อนรนมามาว่าจะเอาช้างคืนละช้างอยู่ไหนตอนเราเอาเฮ้ยช้างหายไปแล้วช้างตัวบันเลยนะพี่นั่นแหละเด้ถ้ามันหายง่ายหายดีอย่างนี้พูดเหมือนคุณมัมเลยไม่มีใครจะดูหนังนี้หนุกเท่าพี่ยักษ์อีกแล้วไม่แล้วตอนนั้นผมก็งุนงิดนะผมก็พยายามมองเฮ้ยไม่มีใครเดือดร้อนแล้วเลยวะผมก็ยอมเสียสละ5นาทีนี้ไปแต่ไม่คิดว่าเป็น5นาทีสำคัญมากแล้วการที่ช้างหายไปนี่มันยังไงพอช้างหายไปนะคุณจาก็มาตามช้างทีนี้ก็เริ่มพัวพันแล้วมีเป็นคล้ายๆกลุ่มใต้ดินเป็นสโมสรนักสู้ใต้ดินอะไรสักอย่างซึ่งหัวหน้าทีมเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเขาคือคนนี้ตอนดูจนจบแล้วเห็นชื่อถึงนึกออกเขาคือคุณ RCA หรืออาซาที่แมนวิทไอออนฟิสอ๋อเหรอฮะโอ้ไอตัวที่แบบสบถนะเป็นพวกแรปเปอร์พวกที่สบถตลอดเวลาคนนั้นน่ะนะนั่นนะฮะที่เป็นแบบพวกมาเชลอาร์ตเนี่ยเขาเป็นนั่งอยู่แล้วก็มีการต่อสู้กันคิ้วไม่ค่อยมีป่ะไม่สังเกตจอกพี่ไม่ได้สังเกตขนผู้ชายวะขนคิ้วขนอกอะไรสังเกตอะขนผู้ชายดูหนังดูละเอียดหน่อยดิเออว่าเขาหนังต่อยังดูตรงคิ้วให้ที่ไม่สังเกตนี่เพราะงี้ครับมันเป็นกำลังประลองอยู่แล้วทุกคนเป็นเบอร์32กำลังสู้ฮะ32ชนะแล้วแบบเจอเบอร์7จะขอเจอ O2 อันนี้น่าจะตัวเจ๋งสุดเนี่ยเลิกเลข2ปรากฏว่าไม่ต้องผ่าน20ก่อนคุณรัฐาพวงงาม
อุ้ยเดินลงมาเป็นแบบใส่ชุดแล้วพอถอดมาปั๊บเท่านั้นแหละจ๋องโอ้โหพี่ไม่สังเกตคิ้วท่าแน่นอนไปดูอะไรอยู่ฮะขอเล่าว่าชุดเนี่ยมันเหมือนเรื่องฟิตอลิเมนต์อะจำชื่อได้ไหมฮะเหมือนเป็นริ้วๆลัดๆอย่างเงี้ยฮะแต่เป็นสีแดงผ้าสีแดงผ้าไม่พออ่ะโอ้โหไงไม่เชื่อหรอชุดนั้นหรออึดอัดน่ะผมเห็นแล้วอึดอัดแทนน้องหญิงมากเลยอ่ะอยากเข้าไปต่อสู้ด้วยก็คือว่ามีองค์การใต้ดินเนี่ยเขาก็สู้กันแล้วก็คนนี้ก็จะดีมากเลยนะดีมากเลยล่ะน่าจะเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับเธอไปเลยเรื่องหนึ่งนะเหมือนทำแยกเหมือนอิเล็กต้าอย่างเงี้ยแยกออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยก็พยายามจับช้างมาเนี่ยสรุปว่ามันก็มีองค์กรใต้ดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะจับช้างของคุณดาพนมมาเพื่อจะไปเกี่ยวข้องกับการเจรจาคาตากาน่าในตอนจบว่าจะกำลังจะถามอยู่แล้วว่าคาตากาน่าหายไปไหนจีจ้าเล่นด้วยปะนี่ไงกำลังจะเล่าแล้วมีน้องจีจ้าอยู่ในบ้านเศรษฐีเล่าข้ามไปตอนจาเขาตามเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยที่หลังจากช้างหายไปแล้วเนี่ยกำลังจะมาแบบตามหาช้างต่อสู้กับพวกลูกริ้วล้อเสร็จแล้วเนี่ย ก็มีออกมา2คนกี้กี้เอ๊จีจ้าชื่อในเรื่องชื่อปิงปิงหรืออะไรไม่รู้อ่ะเป็นคล้ายๆกันเป็นผู้หญิงคล้ายๆฝาแฝดมาสู้กันอะไรเงี้ยก็เลยจีจ้าเนี่ยเข้าใจผิดว่าจาพนมเนี่ยฆ่าเศรษฐีคนนี้ซึ่งเหมือนเป็นลุงของเธอก็เลยต้องมาจามตามจาอีกทีในขณะที่จาเนี่ยตามช้างเริ่มก็ชุลมุนชุลเกจนจบว่าทำไมเขาถึงต้องขโมยช้างมาแล้วมันก็ไปพัวพันกับเรื่องที่จะมาตะกันหน้าอะไรนะฮะโดยการจะวางแผนเอาช้างเนี่ยไปวางระเบิดเอาใหม่ครับพี่พี่พูดใหม่ครับที่ผมได้ยินอยู่มันถูกหรือเปล่าถูกครับในตอนเซนเนี่ยเขาจะเอาช้างโอ้นี่สปอยสปอยเรื่องแล้วนะเอออย่าเลยแต่มันก็ไปเกี่ยวพันกับการเซ็นสัญญาสันติภาพตอนจบคือเอาช้างติดระเบิดเหรอแล้วต้องเป็นช้างตัวนี้ มีตัวเดียวเพราะว่าคุณ RCA เนี่ยเขาอยากได้จามาเข้าวงการนักสู้ใต้ดินด้วยคือจาเนี่ยพอมาจับได้โดนตอนหลังจาโดนจับจาเป็น01โอ้เก่งกว่า02และ RCA เป็น00คือตัวเจ็บสุดตัวเจ็บสุดไม่มีคิ้วก็มีการพัฒนาในเรื่องการบทอะไรผมว่าเรื่องตัวเรื่องอะไรก็ดูสนุกนะดูช้างติดระเบิดเนี่ยแหละช้างติดระเบิดติดตรงงาด้วยติดงาด้วยติดงาด้วยยิงได้เลยป่ะยังไม่ยิงไม่ยิงไปดูคือตัวเรื่องอะไรผมว่าพัฒนานะดูแล้วมันก็ดูมีเรื่องให้เราดูเกาะไปตามเรื่องไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่ไม่รู้ทำไมอาจจะอ๋อผมมันนั่งดูไปเลยนึกถึงตรงนึงคือฉากผมว่าฉากบู๊ของจ่าพนมเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพกว้างแล้วเห็นกระบวนท่าต่างๆหรือกระโดดลอยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอจะสู้ปั๊บก็จะตัดเป็นภาพแคบแคบหน้าเหรอแคบแบบบางทีเป็นแค่ทั้งตัวบ้างกระโดดถีบอ๋อไม่เป็นหนังสามมิติอ๋อแล้วผมดูมันรอบสองมิติอ๋อซึ่งพอมีตัดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าฉากบู๊มันเลยดูสะดุดยังไงก็ไม่รู้ครับยังตื่นเต้นอยู่ไหมฮะกับลีลาการบู๊พี่จามีบางอันที่ผมตื่นเต้นนะมีบางคิวบู๊ที่เขาก็คิดดีไซน์ขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีตามแบบฉบับของเขาอะเวลาถ้ามีฉากไล่ตามกันก็ต้องมีอะไรขวางเนี่ยอะไรเงี้ยให้แกได้รอดให้แกได้รอดได้อะไรเงี้ยเราก็รอดูอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ก็ตื่นเต้นนะจะว่าไปแต่รวมแล้วผมก็ว่ามันทำไมคนมาบอกว่าภาคนี้สนุกทุกภาคเลยแล้วนะผมว่าภาคนี้สำหรับผมว่าสนุกกว่าดูลื่นลมกว่านะดูเพลินๆไปได้ทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเพราะภาคนี้พี่ยังอินไงอินกับชาวผู้ชมเพราะมันหายไปพร้อมกันไงพี่รู้สึกเหมือนกับพระเอกเลยพี่รู้สึกเหมือนพระเอกเลยผมก็เลยกังวลถึงมันจะหายไหมพี่ว่าช้ามันหายนั่นแหละยังอยากลงไปต่อสู้ด้วยเออยังรู้ว่าอยากมีน้องหญิงด้วยไปต่อสู้ลงไปอะไรอินมากไงเออช้างภาคยาพี่ยักษ์ไม่เข้าใจว่าช้างหายมันมาตามอะไรกันแต่ภาคนี้หัวอกอันเดียวกันเออแนะนำเลยนะผมขำตัวเองแนะนำคุณผู้ฟังเลยเพราะฉะนั้นใครดูเนี่ยช่วงนาทีพอถึงจะไปตลาดปั๊บเนี่ยพอจะออกจากโรงลองออกจากโรง5นาทีเออแล้วจะหนุกเลยเออจะรู้สึกเหมือนกันอ่ะชั้นใดชั้นนั้นนะผมตกใจจริงนะเฮ้ยเอาหายไปตอนไหนแต่ปัญหาที่ผมเคยเจอเหมือนกันนะฮะอยู่ดูเสียงหายไปเลยผมหายไม่มีเสียงเลยผมดูตอนหนัง GTH เรื่องอะไรนะที่เป็นวงล็อกอะวงดนตรีซักซีดแล้วพอผมก็ไม่มีใครทุกคนก็ทนดูเงียบๆได้จนเราต้องเดินออกไปโอ้ผมไปคุยนานด้วยแล้วคนข้างนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะถามโน่นถามนี่พอกลับเข้ามาก็ข้ามตรงที่เป็นลูกชิ้นสำคัญไปเหมือนกันของซักซีดช้างหายไปเออคือผมได้บอกว่าเวลาหนังฉายเนี่ยเจ้าหน้าที่น่าจะแบบควรจะยืนดูนะควรจะยืนดูหรือว่าอยู่ใกล้ๆโรงเผื่อมีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็ไม่มีใครรู้นะไม่มีคนฉายไม่มีอะไรใช่ไหม
พราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาผมถึงขั้นก็บอกว่าฉายตรงนั้นกลับมาดูใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าเออเป็นเรื่องกันเพราะค่าตั๋วก็แพงแล้วนะแล้วถ้าการก็ถือนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในการบริการกันอะไรเงี้ยแล้วคือเพราะว่ามันดูเพลินๆนะดูสนุกสนานไปตามทองเรื่องอะไรเงี้ยดูแบบไม่ได้ผิดหวังแบบที่เขาว่ากันนะสำหรับผมนะแต่คราวนี้เรื่องอยู่ในแต่ว่าผมว่ามันสิ่งที่ขาดเนี่ยคือผมว่าที่น่าจะเพิ่มอะไรที่ย่อยเรื่องมันอยู่ในเมืองไทยหมดเลยใช่ไหมมีเมืองไทยหมดเลยฮะไม่ได้ไปเมืองนอกใช่ที่มันน่าจะเล่นกับความเป็นหนังแนวเขาอ่ะคือหนังแนวนั้นมันเขาอ่ะพี่แปลเป็นไทยอะไรไม่รู้นะอย่างเช่นช้างอยู่ไหนเนี่ยนะคุณจาเขาน่าจะมีซีนที่แบบเรารอฟังประโยคนี้เหมือน I be back นะถ้าเขามาใช้แบบว่าตอนมาให้ดุถูกจังหวะเขาไม่เล่นเหรอเขาเล่นแบบมีถามว่าช้างอยู่ไหนเหมือนกันแต่เขาว่าแม่มันถ้ามันใช้ถูกจังหวะมันจะดูโอ้นี่ยังไงต้มยำกุ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอย่างน้องจีจ้ามาอย่างเงี้ยจริงๆก็โอ้โหมันเป็นแบบสองดาวบูนะมันน่าจะมีฉากตอนที่แบบต่อสู้กันรวมตัวกันยืนเข้าใจแล้วเริ่มต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยผมมันจะน่าสนใจมากเลยมันจะถูกรวมพลังเออมันจะถูกเส้นทางของหนังช่องนี้เออจีจ้าดีไหมจีจ้าน่ารักเชื่อเพราะว่าตั้งแต่ตอนพี่ยักษ์เจอตัวจริงเขาแล้วอยากโดนจีจ้าเตะกันคอเสมอเตะถึงแน่โอ้แต่เธอตีลังกาตีอะไรสนุกดีฮะคนผู้ชมเยอะไหมประมาณหนึ่งพี่ประมาณหนึ่งเขาบอกมันสตาร์ทวันแรกมันดีมากอ๋อเหรอฮะสตาร์ทวันแรก10กว่าล้านอ่ะแล้วก็วันถัดมาเหลือ5อ้าวเหรอแต่วันแรกคือวันหยุดไงในวันพุธอ่ะวันที่23ครับแต่จริงๆก็มีจุดแบบบกพร่องเล็กๆน้อยๆขายๆเกินตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวน้องหญิงเนี่ยจริงเหมือนจะมีบทบาทที่แบบโหตอนหลังน่าจะเข้มข้นได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยอยู่ก็น้องหญิงเป็นผู้ร้ายป่ะหายไปใช่คือบู๊มั้ยฮะน้องหญิงบู๊มั้ยบู๊มีซีนแบบใส่ชุดแดงแล้วสู้กันเลยโอ้มีเมียวบู๊ต่อสู้ใช่มั้ยบู๊ต่อสู้ไม่ใช่บู๊แบบมีทั้ง2บู๊เลยเอาเหรอ2บู๊เลยบู๊อุ้ยมี2บู๊เลยดูเหอะเออดูดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงตอนไปตลาดออกจากโรงเออเพื่อความอินมีน้องหญิงมีเอาผมฟาดหน้าคู่ต่อสู้ด้วยโอ้ยสมัครผมแผนทีนเลยโอ้ยเฮ้ยอยากดูเลยอ่ะพูดอย่างนี้อยากดูเลยหันขึ้นมาเลยเออชุดอย่างนั้นเลยแหว่งๆเลยอ่ะแบบนั้นเลยโอ้ชุดนี่แบบเห็นชุดแล้วบอกโอ้ฟิตมิลิเมนต์เลยอ่ะฟิตมิลิเมนต์เลยแต่สีแดงเป็นผ้าด้วยดีดีดีเลยมันยังเป็นแบบมันแค่หนังชุดดีแล้วจะเจ็บไงหนังบางทีมันเคยใส่ฮะคาดว่าอ๋อแต่ความการเย็บอะไรเงี้ยเป็นผ้าแต่นี่พอเป็นผ้ามันก็แนบกว่าแนบกว่าอ๋อนี่ถอยหนีผมเลยอ่ะนี่ก็ถอยหนีเลยอ่ะไอ้เจ้าเคยใส่อยู่แล้วพี่ต้องมีบ้างไม่งั้นไม่รู้หรอกซีแฟนตาซีเดี๋ยวก็ต้องลองดูบ้างเหมือนคุณมาท่าฟักข้าน่ะในคิกแอสเหรอเอ้ยไม่ได้ดูคิกแอสเลยนั่นคือสรุปต้มยำกุ้งเพลินๆดูได้อย่าไปหวังอะไรมากดูได้แต่ก็ไม่ขนาดที่เขาพูดกันเออสำหรับผมนะคือผมเรียกว่ามันคือคำวิจารณ์ไม่ดีนะฮะเขาไม่ดีเลยไม่ดีเหรอแต่มันก็มีปัญแบบอย่างนอกจากเรื่องภาพที่มีปัญหาแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้พวกเอฟเฟกต์มีแปลกๆไงชอบกลนะเหมือนแบบเขาใช้กรีนสกรีนแล้วแบบซ้อนภาพไม่เนียนหลายอันเลยอะหลายจุดเลยคือในเรื่องโปรดักชันอะในเรื่องโปรดักชันคือมันจริงๆก็ตั้งแต่ภาคแรกอะรวมทั้งภาคนี้ก็โดนตำหนิในเรื่องเดิมๆเรื่องบทเรื่องบทนั่นแหละผมว่าเท่าที่ผมดูภาคแรกอะเออมันก็จริงแหละก็จริงนะจริงแหละถ้าจะมานั่งจับกันตรงนั้นแต่จริงๆคือถ้าปล่อยๆนิดๆนะทำใจหน่อยๆคือเวลาเป็นหนังมาเชียลอาร์ตเนี่ยไอ้เรื่องบทอะไรมันก็จะอย่างนี้แหละมันก็จะประมาณจะให้เข้าใจง่ายๆดูง่ายๆหรือว่าขำๆเขาๆอ่ะเออต้องมองมองในแง่นี้ครับไม่งั้นก็ไม่น่าเข้าไปดูหรอกครับแต่ถ้าดูแล้วก็มันก็ต้องเหมือนแบบว่าต้องทำตัวหนุกไปหลังมันก็จะถ้าจะหาเหตุผลมันก็จะมีเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเต็มไปหมดไงเช่นมีฉากซีนต่อสู้บนดาดฟ้าแต่เป็นสลัมเงี้ยสลัมที่ไหนจะมาอยู่บนดาดฟ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราจะคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรือมันไม่ใช่สลัมวะแต่มันก็เป็นเหมือนสลัมอะอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ต่อสู้แล้วผู้ร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะมาสู้คุณจางเงี้ยแล้วทำไมผู้ร้ายไม่ลงจากมอเตอร์ไซค์มาต่อย
ทำไมต้องเอามอเตอร์ไซค์มาพยายามไล่ขี่ไล่พอมอเตอร์ไซค์ล้มก็ผู้ไล่ตายอะไรเนี่ยถ้าจะเอาเหตุผลมาจับก็จับไงแต่นี่มันเป็นหนังบู๊เขาดีไซน์คิวเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยใช่ไหมก็ดูเพลินๆไปอ่ะมันเป็นหนังดีไซน์มาเพื่อคิวดีถ้าจะเอาไปจับว่ามันไร้สาระก็คงมันก็เต็มไปหมดอ่ะมีฉากเสียงตายอะไรเงี้ยไหมมีอันที่แบบกระโดดลงมาจากสะพานพระราม8แต่ว่าดันมาตอนท้ายที่เป็นเอนเตอร์เทนดันมาเป็นภาพเบื้องหลังเลยเราเลยรู้ว่าคุณจาใส่สลิงซะแล้วอ๋อไม่ใช่โนสลิงแล้วจ๋องโถพี่เขาใส่มาแต่แรกหรือเปล่าเปล่าไม่อะไม่ละเหรอเออคงมาจากเรื่องนี้แต่ว่าคุณจ๋าแต่แค่เขาก็เจ็บนะแต่เขาคงกลัวแหละเพราะว่าสะพานพระราม8จะให้เขาใส่สลิงมาพระราม8ลงมาถึงแม่น้ำนี่โอ้โหกี่สิบเมตรนะจะให้เขาใส่สลิงอันตรายมีคอหักนะอันตรายไปให้เขาใส่เถอะคือยังไงก็เซฟไว้ก่อนอ่ะนั่นคือต้มยำกุ้งครับเหลืออีกหนึ่งเรื่องคือบูจัสมินกับหนึ่งซีรีส์ครับกับบอดวอล์กครับบอดวอล์กก็ก่อนไหมเราพักได้ยาวเหมือนเมื่อก่อนไหมยังพักได้ยาวอยู่ปะอยู่ที่เราไม่ใช่เหรออยู่ที่เราโอ้เหรอเราทำอะไรก็ได้เลยเหรออยู่ที่เราอยู่ที่เราเอ้ยจริงอ่ะจริงเหรออยู่ที่เราและดีเจสิทธิ์อ๋ออยู่ที่เราและดีเจสิทธิ์แต่ว่าที่ต่อไปไม่รู้มี RCS อยู่หรือเปล่านะโอ้ไม่มีนี่เริ่มเออถ้าไม่มี RCS เราจะทำยังไงเราจะจัดเรายังเปิดเพลงอยู่ไหมเปิดเพลงที่แต่เป็นเล่นมือกลับมาใช้มือไหมโอ้เป็นมือเปิดเพลงตอนที่เราจัด RCS เราก็จะแบบว่ามาใช้มือมันเหนื่อยตั้งเยอะว่ะคือจัดเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์ดีเจแล้วเปิดเป็นก่อนเปิดเพลงอะไรก็ได้เป็นหนึ่งเพลงแล้วก็มันนึกว่าเดี๋ยวจะเอาเพลงนี้มาต่อยังไงสมองมันทำงานตลอดเวลาแต่ว่าข้อดีมันคืออ่ะผมเคยหลับตอนจัดรายการด้วยแผ่นเนี่ยแหละแล้วหลับหลับแล้วก็ได้ยินเสียงมาทำไมนะโจครับนะโจครับตอนที่จัดการดึกอ่ะมีอยู่ช่วงแล้วเปิดไปทั้งแผ่นเลยป่ะคือจะเลือกแท็กมันจะเลือกแค่แท็กเดียวไงอ๋อตั้งแท็กเดียวไว้มันจะตัดมันก็จะเป็นเงียบเปรตไปก็ได้เสียงนะโจครับโจครับนะโจครับหลับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าชั่วโมงหน้าจะเป็นยังไงต่อไปครับผมเดี๋ยวพักสักครู่นะครับดูกันชั่วโมงต่อชั่วโมงดูกันวันต่อวันอย่าประมาทอย่าประมาทต้องเฝ้าระวังนะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฟังกันให้ทุกช่วงฟังกันให้แบบละเอียดหน่อยช่วงไหนเสียงหายอะไรไม่ต้องลุกไปไหนอยู่นะคือบอกกันด้วยเดี๋ยวพักสักครู่จ้ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับหนังหน้าไม้และพวกเราทั้ง4คนนะฮะครับคิดถึงเสมอเลยอ่ะเปิดเพลงสุดยอดนะโอ้ยก่อนหน้านี้เปิดสุรศรีไม่รู้เพลงอะไรนะนี่ใครเปิดสิทธิ์อ่ะดีเจสิทธิ์ฮะนิวคาสเซิลแพ้ไงอ๋อโดน 2-1 คิดถึงเสมอไงอ๋อคิดถึงเสมอแต่ได้แพ้ไปได้แพ้ไปเอ้ยเราสุรศรีเราเล่นได้ด้วยนั่นไงอ่าอะไรอ่ะนั่นไงยังไงล่ะนั่นไงดีเจสิทธ์นั่นไงดีเจสิทธ์ดีเจสิทธ์มันรายงานตัวดิ เล่นได้เหรอเออไปยังไงมาอ๋อเรามันเรื่องนี้ก็สิเหมือนเดิมสิดีเจสิทธ์ใจเองนะดีเจสิทธ์นะเปิดเพลงอะไรสุดสีชุดไหนอ่ะทุกชุดก็อยู่ชุดไหนก็อยู่ทุกชุดเลยป่ะทุกชุดทุกชุดก็อยู่บ้านนั้นชุดที่สี่ชุดทุกชุดนั่นไงตั้งแต่แรกเลยอ่ะนั่นไงไงพี่เฟย์วัตเตอร์ไฟก็อยู่อยู่เพลงอะไรอ่ะนอกจากวัตเตอร์ไฟ1 2อ่ะไม่อยู่3แอคชั่นก็อยู่แล้วใช่มั้ยแอคชั่นอยู่แล้วดิหรือว่าเป็นพวกไอ้นี่เหรอสมัยที่ทำไวละเริงเหรอไวละเริงฮะไม่อยู่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 นะไม่อยู่ไวละเริงไม่อยู่แต่เรามีเหรอนั่นน่ะดิแต่เอ้ยคิดว่าสักวันเราก็ไม่น่ามีอยู่ดีป่ะมีเรามีสักมีหลายเพลงเลยอ๋อเหรอใช่ฮะไปทะเลเรามีแผ่นดินไทยเรามีอะไรหลายเพลงอยู่คาราบาวเรายังมีเลยคาราบาวเราก็มีหลายเพลงแต่คาราบาวยุคนึงก็อยู่อ๋อใช่ใช่ใช่ไหมกระชุดไม่ดินแทนแลนด์อ่ะไม่อยู่ไม่อยู่เขาจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายอ๋อเหรอแววหวานเขาจัดจำหน่ายไม่อยู่ไม่อยู่อามิโก้จัดจำหน่ายด้วยซ้ำ
เอ๊ะทำไมเหมือนคุณว่าไม่อินไทยแลนด์ไม่ใช่เหรอไม่อินไทยแลนด์ก็ตอนคอนเสิร์ตนั้นเหมือนกับทำโดยแกรมมี่ป่ะไม่ใช่ไหมเวโรโดมอ่ะเขาเฉียดเขาเฉียดจะเข้าตรงนั้นเกือบอ๋อเหรอว่ากันไปว่ากันไปแต่ไม่รู้อ่ะสิทธิ์รับผิดชอบนะผมไม่ทราบด้วยนะเรื่องเปิดเพลงไม่เกี่ยวรับผิดชอบไม่ได้เพราะนะไม่เถียงเออแต่ราคาของมันเนี่ยราคาความเพราะเนี่ยไม่ทราบเอามาถึงหนังเรื่องสุดท้ายBlue Jasmine ผลงานเรื่องล่าสุดของพุ่มกับวัยรุ่นพุ่งแรงดาวรุ่งแรงเยอะซึ่งทุกครั้งที่ทำก็จะเป็นแบบDirected and Directed by นะฮะเขียนบทด้วยเสมอนะฮะคุณวูดดี้อัลเลนนะครับญาติผู้ใหญ่ที่เราชื่นชอบก็ชมกันมาแล้วมีโจยังไม่ชมคนเดียววันนี้จะพูดให้หมดเลยจริงใจจะชมแต่พูดได้พูดไปเลยเพราะยังไงผมไม่ทันแน่ผมเชื่อว่าผมชอบอยู่แล้วไม่รู้จากที่ฟังเรื่องฟังพี่จ้อยเล่าอะไรเงี้ยมั่นใจว่าชอบแน่นอนบลูจัสมินนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงที่คุณพี่ยักษ์เคยเล่าอะนะเป็นคุณผู้หญิงแบบไฮโซนิวยอร์กอะแล้วก็แบบมันถึงชีวิตมันผกผันต้องย้ายจากนิวยอร์กมาอยู่ซานฟรานซิสโกด้วยความที่แบบเหมือนหมดสิ้นทุกอย่างอะต้องกลับมาอยู่กับน้องสาวที่เป็นแบบเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงด้วยกันทั้งคู่อะบุคลิกต่างกันมากบุคลิกต่างกันมากน้องสาวนี่บ้านบ้านเลยเออเป็นแนวบ้านบ้านพี่สาวก็จะไฮโซไฮโซนั่นไฮโซเลยคือมีแฟนเป็นแบบพ่อมดการเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนคุณน้องสาวนี่แบบแฟนคนเก่าก็เป็นช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ได้แฟนคนใหม่เป็นช่างฟิตอะไรเงี้ยนะคือเป็นแนวแบบบ้านๆ เป็นสาวเสิร์ฟอ่ะเออเป็นพนักงานเป็นพนักงานใส่ถุงใส่ถุงเออของใส่ถุงเรื่องมันก็เล่าถึงความเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอตัดสลับซึ่งตอนแบบก็พอเกิดอะไรขึ้นชีวิตเธอก็ต้องไปเล่าในสมัยเธอยังแบบยังรุ่งเรืองเออรุ่งเรืองก็มาตัดสลับกับชีวิตปัจจุบันของเธอที่มันแบบโอ้ต้องมาหางานทำใหม่ในสภาพที่มันแบบอยู่กันแบบลำบากถ้าเทียบกับชีวิตที่เธอเคยผ่านมาอะไรเงี้ยนะหนังก็เดินไปแบบเนี้ยจนถึงตรงหนึ่งเธอก็ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การที่เธอจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างครับมันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงก็ผมว่ามันตัวละครที่เราไม่ชอบหรอกเป็นตัวละครที่แบบบุคลิกลักษณะเนี่ยเราคงไม่ค่อยอยากเจอคนแบบนี้นะคนแบบจมไม่ลงด้วยคนแบบติดดูถูกคนอื่นด้วยนะเออเป็นแบบไฮโซก็อะไรก็เป็นความผิดคนอื่นเป็นไฮโซแบบนั้นอ่ะแล้วก็ดูถูกคนอื่นไม่ชอบดูถูกมากด้วยนะจริงๆแล้วแต่มันดันแบบมีความที่น่าเห็นใจและน่าสงสารขึ้นมาได้อะครับคือหนังมันพาเราไปถึงตรงนี้เรารู้สึกโอ้สงสารผู้หญิงคนนี้จังเลยสงสารจังเลยอ่ะแต่นี่คือความเก่งของพุ่มกับซึ่งมันเขียนบทมาแบบนั้นด้วยคือดูไปแล้วก็มันก็เป็นนางเอกอะเนาะคือดูไปเอ้าก็ไปดารานำอะดารานำอะนางเอกดารานำไปช่วยมันแบบเป็นลุ้นไม่อยากให้มันเจอเหตุการณ์ไม่ดีอะไรขึ้นมาทั้งนั้นที่แบบนี่มันก็ไม่สมควรเลยนะแล้วก็พอแรงขนาดที่ลุ้นเอ้ามึงก็ยังเป็นคนไม่ได้คนเดิมเลยมันเป็นคนเดิมเลยโมเมนต์นี้มหัศจรรย์ก็เลยเป็นความเก่งของเขาอ่ะแล้วพอซึ่งไอ้ส่วนที่มันสนับสนุนมากนอกจากเรื่องแบบฝีมือทางด้านการกำกับดิเรกชันมันให้เป็นแบบนี้บทที่มันพาไปสู่เรื่องแบบนี้ก็ต้องยกให้การแสดงของคุณเคสนะเคสแบงเชตเล่นแบบโอ้โหเล่นดีแบบเล่นดีบ้าไปแล้วเลยมีฉากที่แบบผมรู้สึกสะเทือนใจกับเธอไปพร้อมๆกันอยู่หลายตรงนะโดยเฉพาะยิ่งตอนแบบเธอแบบตอนเธอรับโทรศัพท์แบบโอ้โหผมรู้สึกของพี่ตอนโดนหมอกับหมอพี่แบบร้องไห้เลยสงสารหมอมันเลวมากเลยนะไอ้นั่นไอ้เซเนียสแมนรอสตีนไอ้รอสตีนนะทีนี้สติโดยรวมแล้วความรู้สึกผมกับหนังเรื่องนี้ก็คือว่าเออมันเป็นหนังวุฒิอะไรที่ผมไม่ได้อยู่ในโหมดชอบมันอ่ะคือเวลาพี่เขาทำหนังเรารู้สึก
ว่ามันดีแล้วก็มักจะชอบมันหรือบางทีไม่รู้สึกว่ามันดีเท่าไหร่แต่ก็ชอบมันอ่ะเพราะว่าจะชอบเรื่องที่มันพูดอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้อยากรู้อ่ะเออเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยไม่ชอบเรื่องแบบนี้แต่แบบหนังไม่ดีจังเลยอันนี้คือตอนที่พี่ยักษ์พูดอ่ะเฮ้ยเราไม่ชอบเรื่องแบบนี้แล้วตอนไปดูก็มันก็ยังเป็นเรื่องแบบเนี้ยแล้วท้ายสุดเนี้ยไอสิ่งที่วูดดี้อัลเลนพูดเนี่ยก็ไม่สิ่งที่ผมโดนแล้วมันก็คืออย่างที่บอกโจ๊กอ่ะมันคืออัสตริดคาร์เนมดีไซน์เอามาทำใหม่เลยทำให้เป็นปัจจุบันมันคืออย่างนั้นเลยเออแต่ไอที่ผมชอบจริงๆคือวิธีของภูมิกับวิธีเขียนบทอะไรของเขาเนี่ยจังงงจังหวะอะไรเนี่ยมันจะมีฉากที่ทะเลาะกันแล้วมีโทรศัพท์ดังโอ้โหไอตรงนั้นมันในบ้านที่มี 2-3 เรื่องออแล้วสวนไปสวนกันมาอารมณ์มันเปลี่ยนโอ้โหตรงนั้นนะอารมณ์มันเปลี่ยนไปมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหนั่นคือฉากบู๊เหมือนฉากบู๊ใช่มันคือฉากบู๊ที่แบบมหัศจรรย์มากเพราะว่าเป็นตื่นเต้นไงวิธีของภูมิกับแล้วผมก็เลยโอ้โหวูดดี้อัลเลนเก่งจริงเออแต่เรื่องวิธีพุ่งกับผมไม่ได้รู้สึกผมไม่เห็นรอยต่ออะไรนักหนาจะให้ดูอีกก็ไม่ดูเรื่องนี้เออแต่ว่ามันเศร้าอ่ะเธอดูเสร็จรู้สึกว่ามันเรื่องมันเศร้ายิ่งฉากสุดท้ายมันคือแบบที่มันจะพูดถึงเพลง Blue Moon มาทั้งเรื่องเออมันเอาโอ้โหเอาจนได้มันเอาจนได้แบบมันพูดอย่างไม่มีอะไรตายเลยอ่ะตอนสุดท้ายเนี่ยคือโอ้โหแบบพระจันทร์สีน้ำเงินนะสติคาเนมดีไซน์คืออะไรมันคือมันมาจากละครเวทีแล้วก็มาเป็นหนังของเทนเนสซีวิลเลียมแปดก็เป็นเรื่องแบบนี้เลยเรื่องว่าด้วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้ดีเก่าผู้ดีเก่าชาวใต้อะนะเรื่องมันพีเรียดมันเก่าอันนี้นะแล้วก็เหมือนวันหนึ่งชีวิตเคยหรูหรามันก็พังทลายก็หย่าสามีแล้วก็มาอยู่กับน้องสาวมาอยู่แล้วก็ท้ายสุดก็แบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันมันใช่เลยอ่ะมันคือเรื่องเดียวกันมันคือรถรางเรื่องอะไรนะรถรางรถรางขนาดชื่อสายปรารถนาใช่ไหมเออใช่นั่นเลยบาลันบันโดใช่ไหมพี่เพียงแต่นี่มันเป็นเรื่องยุคปัจจุบันแล้วก็ไอ้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครอะไรนี่มันก็มีการพลิกผันเปลี่ยนไปหนังอยู่ในสภาวะเศร้าซึมตึงเครียดมีอารมณ์ขันอยู่แวบเดียวถ้าผมจำไม่ผิดสัก2ครั้งเท่านั้นน่ะที่เหลือเป็นเรื่องแบบโอ้โหจริงจังนะจริงจังจริงจังจริงจังแต่ว่าถ้าอยากดูการแสดงชั้นดีแล้วก็โอ้โหดูได้เลยดูได้เลยนะได้เลยเล่นดีตัวน้องสาวผมก็ชอบมากเออผมไม่ค่อยชอบผมชอบตัวน้องสาวมากมันจะมีฉากที่เล่นแบบว่าต้องทำไมเธอต้องรักพี่เธออะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเป็นคนธรรมดาที่เออก็เขาเป็นพี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยผมว่ามันเล่นดีกันหมดเลยแต่ว่าแต่คุณนางเอกอ่ะเขาไปกินหมดเลยกินเกี้ยงเลยอ่ะกินไม่แบ่งอ่ะกินเลยกินรวบบางคนบอกว่าใช้กล้ามเนื้อทุกมัดบนใบหน้าจะมีแบบหน้าละสั่นละลิกแล้วมันทำให้ตัวละครตัวนี้มีไอความรู้สึกของผมตอนดูนะรู้สึกหลากหลายตัวละครตัวนี้มากทั้งหมั่นไส้ทั้งแบบบางทีก็แบบสมน้ำหน้าบางตอนก็น่าสงสารบางตอนแล้วโอ้โหแต่โดยสรุปผมรู้สึกว่าเรื่องมันเศร้าจังนะเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้ามากเหตุที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยออพอรู้ว่าเหตุทั้งหมดมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหยิ่งเศร้ามากทำตัวเองมันเศร้ามากเป็นคนแบบนั้นจริงๆใช่ป่ะมันทำคืออะไรเป็นคนแบบนั้นอะแล้วมันก็แบบเฮ้ยตกลงเราจะรักมันเหรอแต่เราก็ไม่ได้รักมันนะแต่เราทำไมรักอะไรเงี้ยมันก้ำกึ่งมากอะมันเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมากอะมันสามารถสร้างตัวละครนี้ได้โอ้โหมันเก่งอะจนผมต้องบอกเพื่อนๆที่ฮอลลีวูดว่าแบบให้เขาให้เถอะใช่ไหมถ้าเคสไม่ได้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นการพลิกล็อกแบบมิน่าซันตาโลเลยของออสการ์ปีหน้าที่บอกเพื่อนตอนนี้มันเหลืออีกตั้งหลายเดือนนะจ๋องยังมีตั้งหลายคนไหมที่เขาบอกโอ้โหนอนมาเหรอไม่ต้องดูเรื่องอื่นเลยใช่ไหมไม่ต้องดูแล้วคือดูก็ได้อะดูก็ได้ยังไม่รู้ใครชิงด้วยแต่ผมเชื่อว่าไอ้อย่างไอ้ชิงเนี่ยต้องชิงแน่ๆแหละนะผมค่อนข้างเชื่อถ้าไม่ได้เนี่ยมันพลิกล็อกเลยนะมิน่าซันตาโลเลยนะเคยได้มาแล้วป่ะเคยได้ใช่ไหมเคยจากไอเวียเตอร์โอ้โหแล้วนั่นก็เล่นคือถ้าเราเทียบกับไอปีที่ผ่านมามาที่ได้นำหญิงอะไรแล้วเทียบกับเรื่องนี้โอ้อันนี้ก็ต้องหน้าเข้มข้นนะนี่เข้มข้นอันนี้ก็ต้องหน้าได้อ่ะเทียบกับซินเวอร์ไลนิ่งเงี้ยนะโอ้โหเอออันนี้แบบโชคดีมากเลยซินเวอร์ไลนิ่งไม่มาเจอ
คุณจัสมินปีนี้นะแล้วเพื่อนๆว่าไงเฮ้ยมันโอเคเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเพื่อนก็บอกว่าหนังยังไม่เข้าอีกเรื่องหลายเรื่องเลยนะอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เขารักษาท่าทีเลยเฮ้ยแต่หนังยังไม่เข้าเพียบไปนะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันถึงแล้วว่ะมันถึงจุดนี้แล้วอ่ะนั่นคือบูยัสมินคนดูเพียบโอ้โหรอบผมไม่ดูนี่แบบนี่ลงเท่าไหร่ที่นั่งเท่าไหร่ร้อยนึงหรือไหนนิโดนิโดยอมทนไป600เมืองเข้าไปเออยอมก็แต่วันเดินตอนกลางวันก็โอ้ยสยามกลับมาแล้วโอเคหัวข้ามมาฮะพอเดินออกมาจากโรงก็โอ้โหเหมือนเดิมแม่งโทษครับแม่งเหมือนเดิมเลยเออเหมือนเดิมเลยมีรูแคบๆรูนึงที่เราเดินเบียดๆกันอยู่แบบเฮ้ยผมว่าไม่ใช่เลยอ่ะประเทศไทยอ่ะใจร้ายอ่ะแบบคือไอ้ขายยังผมคิดว่าขายได้แต่มันไม่ใช่ว่าเออมันมีที่ให้เดินหน่อยมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นการแบบใจร้ายเนอะเออใจร้ายข่มขืนเลยฮะนี่คือการข่มขืนทางเท้าเลยฮะด้วยนะฮะของบางอย่างก็ไม่ควรขายตรงนั้นตรงนั้นเออผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับคือลำพังที่มันมีรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ทำให้แบบวิวทิวทัศน์มันแย่อยู่แล้วเออโอ้แล้วพี่พอมาตั้งแผงกันแบบโอ้โหพี่ใจร้ายมากครับพี่ให้พวกช่องผมเดินแค่นี้สุดท้ายผมไม่อยากเดินสะดวกผมต้องเดินถนนคือถ้าหลุดเข้าไปในซอกทางเดินนั้นจะออกมันไม่ได้จนกว่าไกลมากอ่ะก็วันนั้นหลุดเข้าไปถีแล้วแบบทรมานมากคือวันนั้นนะผมโอ้โหพอหลังผมต้องเดินอ้อมไปนู้นเลยออกตั้งอังรีแล้วค่อยไปขึ้นรถไฟฟ้าข้างหลังอ่ะถ้าเกิดไปเข้าหลุดเข้าไปในซอกนั้นนะโอ้โหไม่ต้องไปไหนยิ่งคำคำนี่มันแน่นมากเลยนะพี่เขาอยู่ทุกที่กระทั่งว่าป้ายรถเมย์อ่ะคนรอรถเมย์ต้องไปรอต้องไปรอบนถนนเออรถถนนก็หายไปอีกเลนหนึ่งคือโอ้พี่ใจร้ายมากใจร้ายแบบไม่รู้จะว่าไงเลยเฮ้ยโกรธอ่ะโกรธอ่ะโกรธมากจอคิดเตือนสติก็แนะนำละกันแนะนำละกันโดยเฉพาะถ้าอยากดูการแสดงดีๆเนาะคงแนะนำละกันคนดูเต็มเลยเต็มเลยเพราะตัวอีกโรงนึงมัน600อ่ะนะคนมาอีกโรงนึงมานี่กันขอบคุณแทนลิโดด้วยโชคดีเลยนั่นคือบูจัสมินผ่านไปครับมาถึงซีรีส์ Boardwalk Empire เป็นซีรีส์ที่3ไอ้ปีที่3คือเล่าเรื่องไม่ได้เลยนะคือถ้าเล่าเรื่องมันไม่คือเล่าเรื่องมันจะต้องสปอยสปอยเรื่องตั้งแต่หนึ่งไงคือว่าได้ว่าจะบอกว่าเรื่องมันว่าด้วยการแย่งชิงอำนาจการเป็นผู้ค้าเหล้าในวันที่อเมริกาห้ามขายเหล้าการครองอำนาจการค้าเหล้าการผลิตเหล้าการเป็นรายส่งเหล้าอะไรต่างๆเนี่ยหนังว่าด้วยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องจะเกิดอยู่ประมาณ3-4 ที่นะก็จะมีนิวยอร์กชิคาโกนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ที่แอตแลนติกซิตี้แอตแลนติกซิตี้นี่เป็นที่หลักเป็นที่หลักเพราะว่าไอ้ตัวเอกอยู่ที่นี่คือทั้งเรื่องดูมา3ซีซั่นไม่มีตัวละครตัวไหนที่เป็นคนดีแบบดีจริงๆอ่ะและที่สำคัญคือพอผมดูถึง3ซีซั่นเนี่ยนอกจากคนดีหายากแล้วคนปกติก็หายากคือตัวคือเสน่ห์ของมันคือปกติเราดูหนังแก๊งสเตอร์หนังนี้มันเป็นแก๊งสเตอร์นะเราก็จะพบว่ามันก็จะว่าด้วยเรื่องของคนที่มีขาวมีดำหรือดำไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้พูดในแง่มุมที่ความไม่ปกติของคนพวกเนี้ยคือตัวละครทุกตัวคือบอร์ดวอล์กเนี่ยยิ่งภาคมากตอนเพิ่มตัวละครจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางตัวเป็นตัวละครจริงที่มีชีวิตจริงบางตัวเป็นตัวแต่งเงี้ยนะปะปนกันไปตัวละครทุกตัวมีความไม่ปกติหมดเลยแล้วไอ้ความไม่ปกตินั้นเนี่ยหนังก็เอามาใช้ประโยชน์ในเชิงดราม่าได้แบบโอ้ได้น่าทึ่งมากฮะคือมันมีอย่างมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นพวกสไนเปอร์ในสงครามโลกแล้วกลับมาแล้วหน้าอ๋อไอพี่นากาพี่นากาพี่แฟนทอมพี่แฟนทอมพี่แฟนทอมภาคนี้แกบทสำคัญเลยแล้วแกเป็นตัวที่แบบมีความสลับซับซ้อนมากมันเริ่มโผล่ตั้งแต่หนึ่งแล้วก็สองมันดูเริ่มสำคัญขึ้นสามมันต้องสำคัญมากขึ้นเพราะว่าอ๋อใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนจบสองเป็นแบบนั้นแกก็จะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญมากขึ้นแล้วก็ใครที่ดู1 2แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้นักกี้ทอมสันเนี่ยมันเหมือนกับมันเปิดตัวได้เหมือนกับเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจ นักการเมืองในวงการนักเลงอ่ะแต่ล่าสุดเนี่ยมันก้าวข้ามเส้นนั้นไปแล้วมันมาอยู่ในเต็มตัวแล้วมันเต็มตัวแล้วแล้วสิ่งที่มันแบบสิ่งที่มันทำให้มันก้าวข้ามคือมันจัดการกับคนที่พูดประโยคนี้กับมันอ่ะว่า
เป็นนักเลงอย่างคือนักเลงอย่างครึ่งกลางๆนี่เลยแล้วมันก็ทำสิ่งนั้นกับคนที่พูดประโยคนี้กับมันซึ่งว่าอันนั้นมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหลายๆอย่างนะแล้วก็ ผมว่ามันเด่นเรื่องของดราม่าที่มันเข้มข้นแล้วผมไปดูสัมภาษณ์มาร์ตินสกอร์เซซี่หลังซีดีเขาเป็นโปรดิวเซอร์มีมาร์ควอลเบิร์กมีคนสกอร์เซซี่บอกว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่ในกองบ่อยหรอกคนที่อยู่ในกองบ่อยคือเทเรนซ์วินเตอร์ซึ่งเอ็นหมอเนี่ยเขาบอกว่าเซอร์เฮว่ามันเก่งมากเก่งตรงที่ว่ามันไม่ทำให้ตอนไหนสักตอนหลุดออกจากสิ่งที่มันคิดกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับคือผมว่าจริงคือถ้ามีตอนไหนสักตอนนึงหลุดออกไปเนี่ยไอ้บอร์ดวอล์กเอ็มไพร์จะไม่ใช่แบบนี้เลยอ่ะอันนี้มันคุมโทนอยู่หมดตัวละครทุกตัวความคิดตัวละครแต่ละตัวมันไม่มีออกนอกรูนอกทางเลยมันเก่งมากแล้วมันก็สร้างปมให้กับตัวละครทุกตัวมีปมแม้กระทั่งอัลคาโปนมันก็จะมีปมที่เราไม่เคยรู้ปมเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบตัวปมอย่างแม่พี่เอกอย่างงี้แล้วก็มีเพิ่มอันนี้มันมีเพิ่มเรื่องแบบเป็นไม่ใช่ไม่เรื่องสำคัญแต่ว่ามันก็มีผลต่อเรื่องคือเป็นเรื่องของทหารที่ผ่านสงครามแล้วเสียลูกไปแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพี่แฟนทอม อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเก่งเรื่องดีเทลคือมันสามารถแยกตัวละครแต่ละตัวออกมาเป็นเรื่องของมันได้เลยแล้วก็ตัวละครเยอะมากตัวละครเยอะมากภาค3นี่เพิ่มคู่ปรับคุณนักกี้มาแบบโอ้ยหมอนี่ดูเจ็บน่ากลัวโรคจิตมากไม่มีความปกตินะเปิดตัวตั้งแต่ฉากแรกที่ออกมาผมเล่าให้ฟังฉากแรกประมาณมันรถมันเสียแล้วก็มีคนผ่านมาก็แบบว่าจะมาเปลี่ยนยางให้มันเนี่ยแล้วมันก็พูดทำนองว่าเฮ้ยยางอะไรอ่ะยางอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้หมอนั้นคงพูดประโยคอะไรที่ผมว่าไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยแต่ไม่เข้าหูไม่เข้าหูแล้ววิธีที่มันจัดการคนนั้นคือมันตีเขาจากข้างหลังแล้วก็เอาหมาเขามาเลี้ยงว่าตัวคนนี้มันน่ากลัวตั้งแต่ฉากที่มันเปิดตัวแล้วมันก็เป็นคู่ปรับไอ้นักกี้ในซีซั่นเนี้ยแต่เรื่องนี้มันมีตัวละครพฤติกรรมแบบมาแนวๆอย่างเงี้ยหลายตัวนะแต่ตัวจะมีความไม่ปกติอ่ะเรียกว่าคนปกติไม่ได้น่ากลัวฮะดูแล้วมันน่ากลัวมีความน่ากลัวแล้วก็มีความไม่สมประกอบทางจิตอ่ะไอ้คุณไมเคิลแชนนอนยังอยู่ใช่ไหมโอ้โหเรื่องนี้มันน่าสงสารมากอ๋อเหรอมันน่าสงสารมากมันต้องไปทำสิ่งที่มันต่อต้านมันทางชีวิตนะพี่มันโอ้เนี่ยมันแล้วมันก็มีดีเทลตัวละครเยอะมันจะเล่าไปเรื่อยๆเหมือนกับGame of Thrones นะฮะมันจะไม่เล่าเรื่องไหนไปยาวๆแล้วมันจะเล่าคนนี้นิดคนนั้นหน่อยคนนี้นิดแล้วเราก็เริ่มมาไปติดต่อเรื่องอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีเรื่องของธุรกิจเฮโรอีนเริ่มเข้ามามีบทบาทละมาจากไอ้ทางฝั่งไอ้ลูเซียโน่ใช่มาจากทางฝั่งโน้นแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังมีนักการเมืองที่ใหญ่ระดับประเทศเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณนักกี้ทอมสันแล้วก็มันจะจบแต่ละปีเนี่ยมันจะจบเหมือนกับว่าไม่ได้ทิ้งปมไว้ให้เราได้ติดตามมากอ่ะใช่ๆแต่เราจะแบบว่าอยากรู้ตอนต่อไปของมันเหลือเกินนี่คือความเก่งของมันนะถ้าเนี้ยมันก็จบแบบมันจบเหมือนแบบว่าจบก็จบจบได้เออแต่มันก็จะมีความ ไอ้ความที่เรื่องมันเยอะตัวละครมันเยอะไอ้เราก็อยากรู้ไอ้ตัวนี้พูดถ่ายแล้วมันจะไปยังไงต่อเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ภาคนี้ติดนิดเดียวไม่ใจดีใจดีน้อยมากไม่ใจซึ่งปกติซีรีส์นี้ก็เสียคุณภาพลงไปโอ้ตอนซีรีส์มันใจดีมากไงทางนี้ตอนหนึ่งเนี่ยมันใจหนึ่งกับสองมันใจดีโอ้โหโดยเฉพาะหนึ่งเนี่ยมันใจดีมากแม่คุณทางนี้จะเครียดแล้วก็ช่วงต้นจะเหนื่อยด้วยช่วงต้นช่วงที่มันปูสลับเนี่ยเรื่องมันจะเหนื่อยๆมันจะมาแต่สามตอนสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะรักนักกี้ทอมสันโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วมันก็เป็นตัวละครเดียวที่เรายึดติดอยู่กับมันอ่ะแล้วก็จะแบบว่าจะเชียร์มันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะไอ้คู่ปรับมันจะมีอะไรที่เลวกว่ามันอ่ะแล้วก็ตัวละครบางตัวที่คิดว่าจะสำคัญก็สำคัญจริงๆแต่ก็ไม่สำคัญเท่าที่คิดเนี่ยจะมีอะไรเงี้ยบางตอนมันก็มีตัวละครบางตัวที่มันจะต้องบริงานมันต้องตายไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้โหมให้เราเห็นการอะไรอย่างเงี้ยเลยนะดูดีๆเปิดถีบมาก็เจออย่างเงี้ยนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีแต่มันก็ช็อกเราได้ฮะผมว่าคนทำซีรีส์นี่เก่งแนะนำมากๆบอร์ดวอล์กแอมพายซีรีส์นึงประมาณ10กว่าตอน10ตอน10ตอน12ตอนเท่าๆแบบเดียวเกมออฟโทรนความยาวแบบเดียวกันเลย10ตอน10ตอนคือถ้าชอบดูซีรีส์ที่มีคุณภาพอ่ะทั้งแง่โปรดักชันการแสดงบทเนี่ยผู้ชายหน่อยไหม
เออจะต้องผู้ชายหน่อยผู้ชายหน่อยมันจะว่าในเรื่องของแก๊งสเตอร์จริงๆแล้วไอ้พุ่มกับเกมมีอิทธิพลอะไรเงี้ยมันมีพุ่มกับอยู่คนหนึ่งอะซึ่งกำกับไอ้เรื่องนี้อยู่หลายตอนนะมันก็ทำเกมออฟทอนอยู่เยอะมากเออมันมีทีมงานเหลื่อมๆกันอ๋อเหรอฮะอ๋อมันของ HBO เหมือนกันใช่มันค่ายเดียวกันเหมือนกันมันมีบางคนที่ทำสองเรื่องนี้เลยมันก็ทำคู่กันมาแล้วปีแรกคู่กันแนะนำเป็นซีรีส์ท็อป5ผมงานอ๋อนี่ท็อป5บ้างเข้าอันดับแล้วนะท็อป5บ้างซีซั่น3เนี่ยจริงๆรอเกรย์อนาโตมี่ก่อนมียังพี่มียังมีแล้วมีแล้วใช่มั้ยจริงๆมีหลายอาทิตย์แล้วแต่ยังเนี่ยยังติดวัวพันกับเกรย์เออติดเกรย์ตอนนี้ติดเกรย์อ่ะครบนะหนังครบถ้วนเออระหว่างนี้จะรับสายกันไหมก็เหลือเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงก็รับดีกว่าป่ะโทรมาคุยกันได้นะครับ02-641-5394นะฮะระหว่างรอสายผมจะอัปเดตใน Facebook ต้องดูอย่างนี้นี่เดี๋ยวนะมาทายทำไมว่าหนังหน้าใหม่ใครมาก่อนเนี่ยคุณสิทธิ์ทายจะทายทำไมฮะจะอยากแกกเสื้ออ๋อเหรออ๋อมีแต่งเสื้อด้วยเอออ๋อแล้วใครมาก่อนเนี่ยผมพี่มาก่อนเออแต่รู้ว่าคนจะทายเป็นพี่โจ๊กประชดสิโอ้ยคนนั้นเขาก็ทายพี่นะโอ้ยอย่าเรียกผมอย่างนั้นนะฟังดูไม่ดีเลยคืออะไรฮะพี่นาราคะอ๋อคือไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ลงท้ายว่าครับเสมอนะครับพี่นราครับไม่งั้นจะเป็นพี่นราคะฟังดูไม่ดีแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงไม่ควรพูดกันครับอ๋อตอนนี้เราพูดไปแล้วเรื่องโอชินก็บอกว่าออกเสียงว่าโอซินนะฮะเป็นสำเนียงถิ่นภาคกลางออกเสียงเป็นชินจังหวัดที่เขาอยู่คือยามากตะที่เดียวกับที่ถ่ายหนังเรื่อง Departures สีไวโอลินนะอันสีไวโอลินโอ้แต่เมืองนี้เชโลเออเมืองนี้มันคงลำบากใช้ได้ไหมว่ายามากตะโอ้โหหน้าหนาววันคุณกำพลบอกเมเกรเนี่ยผมซื้อแล้วนะครับซื้อตั้งแต่วันแรกของงานหนังสือเลยขอบคุณมากครับครับหัวนี่ยาวคุณบ้าบอกเป็นคนแคระนะฮะใช่ครับเป็นเด็กคนเดิมนะฮะคุณบุรินบอกโอ้โหสวัสดีครับพี่ฟังไปเสียงขาดเป็นระยะคงเพราะคนฟังเยอะครับดูบูจัสมินมาเมื่อวานครับลงแน่นลงลิโดเลยเกือบไม่ได้ดูแน่นขึ้นเรื่อยๆนะปากต่อปากเพราะผมดูเนี่ยผมว่ารอบที่ผมดูน่าจะว่างไม่เกินแบบ 5% อะไรเงี้ยเพราะตอนผมดูอาทิตย์ก่อนนั้นครึ่งโรงก็ว่าเยอะแล้วดีฮะมาดูที่นี่แหละไม่แพงผมซื้อตั๋วล่วงหน้าแบบชั่วโมงกว่ายังได้แบบบอกไม่ค่อยดีนักอ่ะเออโอ้แล้วคนเยอะจริงหนังสนุกครับเคสเธอเล่นดีจังสับอารมณ์แปรปรวนไปมาได้แบบเชื่อเลยลุ้นไปทั้งเรื่องลุกขึ้นตอนท้ายนี่ถึงอะไรนะไม่ถึงกับอึ้งลูกชิ้นอ๋อตอนท้ายนี่ไม่ถึงกับอึ้งแต่สะเทือนใจมากครับเธอเด็กๆนั้นหลานฮาดีครับชอบปล่อยเด็กผู้ชายนะฮะครอบครัวน้องสาวแล้วสัปดาห์ก่อนดูรัชครับหนังเท่ดีอารมณ์เกาะติดไปกับรถลุ้นจนคนหน้าผมชูมือตอนรถเข้าเส้นชัยด้วยนึกถึงฉากรถเมย์2ชั้นใน Prisoner of Azkaban เลยเพื่อนผมถึงกับถามว่ามันมีเรื่องนี้จริงๆเหรอปลอสบายดีนะครับพี่ๆก็ดีฮะก็ดีคุณกิติบดินทร์บอกดู About Time มาครับตลกน่ารักเพลิดเพลินดูได้เรื่อยๆครับให้ 7.5 เต็ม10คือปกติไม่ได้ชอบแนวนี้ความชอบอาจจะไม่มากแต่หลังจากดูจบแล้วผมขอให้คะแนนชีวิตตัวเอง 9.5 เต็ม10ครับโอ้โหคุณพันวัฒน์บอก About Time ดูแล้วมีความสุขมากครับมีความสุขจริงนะเออคุณเพนนีบอกแต่ว่าทุกไม่มีขึ้นแทรกเลยแ งะดิฟังเสียงนะโจ๊กชัดมากด้วยอ๋อเหรอฮะคุณปทุมธานีเมื่อกี้ปทุมธานีค
ุณตลกนะฮะบอกว่าพี่นาราครับดู Any Day Now หรือยังครับดูครับชอบครับคุณสิทธิโชคบอก Breaking Bad Season 5ตอนที่16สุดๆครับอืมลายนะเจ้ายวนใจมากนี่ก็เข้าคิวรอพี่จ้อยเยอะเหมือนกันนะยังไม่เห็นออกมายังไม่เห็นใช่ไหมคุณเนนนี้บอกว่าผมได้มา8ตอนแรกพี่ครับกล้องเว็บแคมถ่ายอะไรทิ้งไว้ก็ไม่รู้ครับเออผมก็ไม่รู้ครับเหรอกล้องอยู่ไหนอะโน่นอะสิทธิ์เปลี่ยนแล้วมั้งเมื่อกี้อ๋อเหรอเปลี่ยนมุมแล้วมั้งเปลี่ยนภาพแล้วจะมาตั้งกล้องถ่ายก็ถ่ายไอ้ควีนนะปล่อยปกควีนไว้สิไม่รู้ว่ามีกล้องด้วยนะฮะสิทธิ์มาปรับกล้องหน่อยแล้วต้องด้วยเหรอไม่ต้องมั้งไม่ต้องอ่ะหรือไงเอาไปปรับให้ก็ได้อย่าเลยอ๋อเหรออย่าเลยขายหน้าตาไม่ให้มึงว่าจะให้ปรับไปที่ปกควีนไงอ๋อไม่ต้องไปถ่ายแล้วอ๋อเฮ้ยมีสายมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเราออนไลน์เราไม่มีสายแล้วอ๋อเขาฟังวิทยุเขาโทรศัพท์ไม่ได้นะเออเหรอใช่ถ้าฟังออนไลน์จะโทรศัพท์ถ้าเขาใช้ถ้าเขาใช้มือถืออ่ะอ๋อเออถ้าเขาฟังอย่างโทรศัพท์จากมือถือเขาก็เลยโทรไม่ได้มีบอครับเราสายดูทางเรื่องเรามีไหมไม่มีใช่ไหมตอนนี้ยังเอา026415394นะโทรศัพท์จริงๆนะเขาฟังจากโทรศัพท์จริงๆไม่ได้ฟังจากคอมมาเป็นทางเลือกให้หน่อยสิมัดมือคุยยังไงไม่รู้เนี่ยเอาเลยใช่ไหมใช่ครับต้องรับสายจริงๆใช่ไหมครับโอเคสวัสดีครับวอสวัสดีคุณวอวอสวัสดีโอ้ดีใจจังเลยที่วอโทรมาวอไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือฟังแฟตเหรออ้าวผมใช้โทรศัพท์บ้านโทรโอ้โหรักจริงนะดีใจจังผมไม่ใช่จ้าจ้านะอ๋อเหรอไอ้วอเล่นแรงเนี่ยจ่องหน้าเปลี่ยนสีเลยอ่ะจุกอ่ะจริงเจอย้อนแบบนี้ก็จุกอ่ะจริงวอเขาไม่เล่นกันนะผู้พี่ยังไม่อำจ่องแบบนี้กันเลยนะเออไอ้นี่จริงนะวอผมจะเหลือกี่วิอะไรเนี่ยไม่ถึงแล้วไม่ใช่เรื่องของวิแล้วล่ะมันเรื่องของแบบความเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างงี้แล้วล่ะมันข้ามเส้นนั้นไปแล้วล่ะวอมันไม่สำนึกจ๊อกจริงป่ะวอไม่รู้สึกผิดหรืออะไรบ้างเลยเหรอผิดแล้วพี่ผิดมากแล้วพี่เอามีอะไรว่ามาพูดเล่นเอาจะเครียดเลยอ๋อโจ๊กไปพูดอย่างนี้กับน้องได้ไงวะจริงเหรอนี่เขาขึ้น98นี่เขาก็ฟังแฟตเหมือนกันนะฮะคืออะไรคือเขาเปิดเพลงแบบคล้ายเหมือนแฟตเปิดเลยนะอ๋อใช่เอาแล้วเออวอจะเป็นคนคอยฟังตอนเราย้ายจาก 104.5 วอก็จะคอยบอกเรานะมันจะมีแผ่นที่เราทิ้งไว้อยู่ก่อนเปิด CCR ทั้งอัลบั้มเลยแผ่นที่เราทิ้งไม่อยู่บ้างจริงๆแล้วเขาเปิดหลากหลายที่สถานีอะไรอ๋อก่อนก็เปิดคาราบาวทั้งอัลบั้มเลยผมชอบเลยวันพฤหัสผมลองฟังดูก็เป็นอัลบั้มแบบตู่นันทิดาเวอร์ซัสกับตีวาดทั้งหมดนี่เพลินเลยจองร้องได้ทุกเพลงเขียนเอาไว้ข้างเตียงเอาว่าอะไรมาตี้กาวิตี้ว่ามาไม่จำเป็นต้องดู iMac ก็ได้ครับอ้าวแต่ต้อง 3D แต่ต้อง 3D ยังเน้นย้ำอยู่ว่าจำเป็นต้อง 3D แต่คือเนื่องจากหนังมันไม่ได้ถ่ายด้วยระบบ iMac อะเวลามันฉาย iMac เนี่ยมันจะไม่เต็มจอแต่หน้าหันไงนี่ไงดูซะบ้างนี่ไงดูซะบ้างนั่นแหละสิแต่พี่ดูพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เต็มนะไม่เท่าฮับเบิ้ลนะครับพี่ฮับเบิ้ลจะเต็มกว่าไม่ก็เลยแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องค่าไอแม็กหรอกก็ลงธรรมดาก็ได้แต่สองมิติหน่อยที่พี่คมสันพูดไว้ตั้งหลายอาทิตย์เนี่ยว่าต้องดูลบทิ้งให้หมดลบทิ้งให้หมดเพราะว่ามันไม่ทำมาเพื่อใช้ไอแม็กโดยเฉพาะเพราะพี่แค่เนิร์ดวอลนี่วอลนี่ตาสีอะไรอย่างงี้ไหมไม่มั้งไม่อ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนึกว่าตาโตอ๋อไม่ครับทำไมอ่ะพี่มันก็ดูไอแม็กอะไรเงี้ยเอาวอต่อแล้วไงตัวหนังเป็นยังไงเอาว่าไม่ต้องไดแม็กก็ได้ยอมเรื่องตัวหนังว่าเรื่องตัวหนังแล้วเหมือนเขานัดแนะกันมานะให้เขาฉายฮับเบิลก่อนใช่ไหมฮับเบิล 3D ใช่ไหมเขาไปดูก่อน
อ๋ออวกาศเป็นอย่างนี้นะดูไว้นะจำไว้นะมันจะทำเหมือนเลยกาวิตี้มันก็ทำได้เหมือนเลยอ๋อจนที่บอกไงว่าจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าฮับเบิ้ลมันไปอวกาศมันไปอวกาศจริงเปล่าพอเรามาดูกาวิตี้เอ้าเฮ้ยเหมือนกันเปียบทำอะไรก็เหมือนกันด้วยซ้อมซึมคือฟุตเตจกาวิตี้นั่นน่ะสิแต่ว่าเรื่องสามปีเรื่องไอ้ของที่อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักอะว่าซีคงเป็น CG จริงๆแหละในขณะที่อพอลโล13เนี่ยตอนนั้นเขาไปสร้างไอ้นี่แบบว่าไร้แรงดึงดูดจริงๆมีเครื่องบินทำได้เพราะว่าเขาจะมีไม่กี่ช็อตในพอลโล13ที่จะเห็นของลอยสภาวะไร้น้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงเอ้ยนี่วอช่วยดู The Big Bang ซีซั่น2ให้ด้วยเพราะมันจะมีดูว่ามันทำยังไงBig Bang Theory อ่ะพี่เออเพราะมันมีก็ไม่มีอะไรนะมันก็เนิร์ดๆเป็นมุกตบกันสนุกไม่ใช่มันก็แค่เนิร์ดอ่ะแต่มันออกไปอวกาศแล้วผมไม่ถึงผมดูไม่ซีซั่นนั้นไปอวกาศแล้วพี่ไปอวกาศมันเนิร์ดเดอร์แล้วพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยยานต่างๆยานจีนยานรัสเซียเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมตามที่เทียนฟงอะไรฮะผมหารูปไอ้เทียนกงอะไรเนี่ยน่าจะแปลว่าทองฟ้าเดานะเป็นไงวอหารูปอะไรนะเมื่อกี้รูปไอ้อะไรนะไอ้คอกพิษอะไอ้ตัวบังคับของโซยุสไม่เจอผมคิดว่ามันคอกพิษคอกพิษมันอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ควรอยู่ตำแหน่งนั้นอะโอ้โซยุสไงอันฟงโซกวนลองนี่มันไปปรึกษาใครวะมันไม่รู้หรือไงว่ากล่องนั้นมันไม่ต้องอยู่ตรงนั้นอะวอมันก็จำเป็นผมว่ามันจำเป็นต้องมาอยู่ตรงนั้นไงมันจะได้แบบว่าเพื่อความต่อเนื่องของหนังอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจริงแล้วมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นไม่รู้ไม่รู้ไงพี่ผมคิดว่ามันไม่ควรจะมีคิดในความคิดเขาคือถ้าเขาเป็นคนออกแบบโซยูสเนี่ยเขาจะไม่วางไอ้แผงอันนี้ไว้ตรงนี้วอนนายเกิดผิดประเทศถ้านายอยู่ฮอลลีวูดนายได้เป็นที่ปรึกษาหนังแน่แน่แน่แต่ละเอียดเขาดีเทลเขาเยอะมากเลยนะคือแบบว่าดูแบบมันไม่ใช่หนังอวกาศดัดทั่วไปอ่ะคือเราเห็นแล้วคิดว่ามันเป็นของจริงเลยอ่ะแม้กระทั่งเมนวลอ่ะไอเมนวลของเขาอ่ะคู่มือเป็นคู่มือที่เปิดเล่าเรื่องนะคู่มือเขาละเอียดเหมือนเออใช่ถ้ามันต้องอย่างนี้จริงก็มันก็น่าจะมีที่ปรึกษาวะคนทำหนังขนาดนี้ว่าคงมีคนมาบอกแหละมันไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรอกมั้งคู่มือคู่นี้มันคงไม่เหมือนคู่มือตู้เย็นนะเหมือนคู่มืออีกก็หนาแล้วนะแล้วเวลาเขาไม่ได้บอกเวลาใช่ไหมในหนังว่ากี่ปีเท่าไหร่เขาบอกว่าเป็นเที่ยวบินที่ STS 157ซึ่งเที่ยวบินสุดท้ายที่เขาบินนะคือ STS 135 135น่าจะประมาณ20ปีแหละเหตุการณ์20ปีข้างหน้าอย่างนั้นเราไม่เคยนึกถึงตรงนี้เลยนะเราดูแค่นั้นเราก็ปัสสาวะจะลาดไม่มีเวลาไม่มีเวลาเก็บเกี่ยว STS 32อะไรหรอกดูแค่ลุ้นเนี่ยมันก็เราจะตายอยู่แล้วมองแน่จริงว่ะพี่ก็เล่าไปหมดแล้วผมก็เอาเรื่องเนิร์ดๆมาเล่าให้ฟังเฉยฝืนหน่อยใช่ไหมฝืนมองแน่จริงว่ะไหนแน่มากไหนแน่มากเรื่องเอาเรื่องที่ถนัดก็โอเคดีครับแนะนำชอบนะโอ้สุดยอดแล้วใส่แว่นนี่มีหลบด้วยมีต้องหลบด้วยหลบผู้ว่าผู้ว่าเลยมีหลายจังหวะที่ตกใจแบบมันกระเด็นเข้าหน้าคนข้างๆบอกมันเป็นแค่นางไม่ต้องหลบแต่ไอ้ตรงแบบว่าชั้นดีกว่าพุ่งอะไรมาเนี่ยกับเรื่องนี้ผมเฉยเฉยแต่ผมรู้สึกมันเหมือนมันดึงเราเข้าไปอยู่ในอวกาศนั้นจริงๆใช่ไหมรู้สึกเหมือนลอยได้มีคนข้างๆด้วยเหรอวะคนข้างๆครับที่พาดูไว้คอนจูริงครับพี่คอนจูริงออกเป็นดีวีดีแล้วมีพี่แบบอยากออกเป็นบูเล่แล้วเขาแถมตุ๊กตาด้วยเฮ้ยตุ๊กตาตัวนั้นน่ะเหรอใช่แอนนาเบลก็แถมแอนนาเบลด้วยเห็นพี่ชอบตุ๊กตาของเกมออฟโธรนส์ใช่ไหมเหมือนที่ผมบอกอ่ะไอ้ Walking Dead แถมหัวซอมบี้ดองไอ้นั่นได้รางวัลไอ้หัวซอมบี้ดาวแล้วเนี่ยผมเพิ่งอ่านเจอว่าเป็นรางวัลของพวก
รางวัลหนังสยองขวัญประจำปีอย่างเงี้ยเป็นแพ็คเบสแพ็คเกียร์ DVD อ๋อเหรอโหซอมบี้สุดยอดเลยอ่ะไอเด็กน้องคนนั้นมันคงรู้จริงแล้วที่บอกว่าหายากมากเลยพี่ไปหาอันนี้จนได้สั่งซื้อใครจะมีโหซอมบี้อยู่ในบ้านจริงๆแล้วมันไอที่ควรแถมมันคือไอมินเนี่ยนใช่ไหมไอ้น่าแถมคนซื้อเยอะแยะเดี๋ยวอาจจะแถมก็ได้ยังไม่ออกนี่ออกไม่ออกแล้วออกแล้วหรอไม่มีด้วยแต่เห็นก็มีหนังสั้นให้3เรื่องครับอ๋อหนังสั้นมินเนี่ยนหนังมินเนี่ยนให้3เรื่องแถมมามีอะไรอีกพี่บอหมดละมีสายอื่นไหมครับมีนี่ไปแล้วครับนี่บริการนะครับธนงก็ยิงธนงกะว่ามีเราคนเดียวกะว่ามีเราคนเดียวแน่มันไม่ใช่ถามด้วยมันไม่ใช่โซยูสนะอยู่คนเดียวอ่ะแค่นี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายเราไปชื่อคุณเป๊กโอ้นี่มันตู้ใส่เขาเขยิงว่ะตอนเลสยิงตอนเลสหรือชูเล่ชูเล่เปล่าชูเล่ตอนนี้กำลังฮอตนะยิงโอ้โหแฮตทริกวันนั้นสวยงามสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลทำไมอะไรสงสัยจะมีวอคนเดียวสิบอกสักครู่นะครับฮะฮะอะไรสิทธิ์สิทธิ์คนแพ้เกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์ดิมิท่าดิมิท่าบอกว่าทำเสียงรำคาญด้วยนะสักชมมาเบลทามาฮะปวดว่าผมหันไม่มองอันนี้ชัดกว่าฉากชัดกว่าอันนี้ฉากกอดพ่อน้ำตาคลอเลยตอนนี้ทำตัวเป็นผู้แพร่เชื้อแล้วฮะแนะนำให้ดูกันกระหน่ำเลยดีครับดีครับเจออะไรดีๆก็บางคนดู3รอบไปแล้วพี่หมูอู๊ดนะครับบอกต้มยำกุ้ง2ไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพียที่จะพูดนั่งดูไปดูนาฬิกาไปเมื่อไหร่จะจบเพียใจอย่างแรงนะฮะสามนะว่ากันไปนะก็ดูไม่ทำตามข้อแนะนำพี่ยักษ์ไงจังหวะพอจาพนมไปตลาดไม่ออกจากโรงให้ออกจากโรงนะครับดูไม่ขำจะขำมากเลยวันนี้แล้วจะตกใจเหมือนกันงาช้างเงี้ยคุณเป๊กสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพูดเรื่องอื่นก่อนได้ไหมพี่พูดเรื่องอื่นก่อนได้ครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับแฟตอะไรเงี้ยเกิดอะไรครับอ๋อที่ปัญหาไปจากคลื่นอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เศร้าๆหน่อยคือไอ้คืนนั้นอยู่ดีก็แบบไม่ได้นอนเลยนะโอ้เพราะว่าแบบติดตามว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไปนู่นนี่นั่นครับแบบเป็นอย่างที่ป้าเต้นพูดเลยครับครับนะไม่รู้จะโทษใครก็โทษพี่เต้สิครับโทษขายโทษพี่เต้โทษพี่เต้นะต้องไม่ไปงานแกด้วยใช่ไหมไม่ไอ้งานนั้นอีกกรณีนึงเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนั้นก็สนับสนุนก็ได้ก็ควรแต่ว่าโทษพี่เต้ครับเราก็ซื้อทุกแผ่นนะแผ่นไหนดีก็ไปแฟตเฟิร์สแล้วก็ซื้อนะทำไมมันหายไปได้ยังไงผมถึงบอกว่าโทษพี่เต้ไงโทษพี่เต้ครับพี่เต้เหมือนนั้นด่าคนฟังใหญ่ฟังอยู่เออหลังจากที่พูดถึงพี่ไปแล้วเนี่ยแล้วก็เผลอตัวนะพูดถึงพี่ยักษ์เหรอแล้วก็เผลอตัวบอกว่าจริง iPad มีประโยชน์มากนะการเข้าห้องน้ำแล้วดู iPad เลยรู้ข่าวเรื่องแฟตเพราะอ้าวพี่ไม่ได้ฟังอยู่นี่ฮะก็นี่ไงก็ไม่ได้ฟังก็เลยรีบมาแก้ไขรีบมารายการเลยอะไรอย่างเงี้ยทันไหมเลี้ยวทันเลี้ยวเป็นไงแต่เราก็โทษเขาแหละโทษพี่เต้แหละก็แบบนั่งอึ้งอยู่แป๊บนึงพอเพราะข่าวมันค่อนข้างไวนะฮะนั่งอึ้งแล้วแบบไวผมก็รู้ก่อนคุณแป๊บเดียวอ่ะต้องรู้ตั้งแต่นะห้าโมงครึ่งผมรู้ห้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีโอ้โหจำเวลาแม่นครับผมรู้ตอนทุ่มครึ่งนะประมาณผมประมาณครึ่งพอไวก็อาจจะแบบด้วยอุปทานหมู่ไปแล้วก็เสร็จแล้วก็มานั่งนี่กับตัวเองเราก็คือปกติก็ฟังออนไลน์ไงก็แบบเขาไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะบ้านอยู่ปทุมไงไม่มีคลื่นก็แบบนะไม่กระทบอะไรมากโอเคเข้าเรื่องหนังครับครับตามพี่ยักษ์ครับรักโง่โง่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชอบ about time มากนะครับมันก็เลยแบบพอเสร็จแล้วพอไปเจอประเด็นรักโง่โง่มันไม่ได้ถูกพูดถึงอะไรแบบนั้นมันคนละแบบใช่มันคนละแบบแล้วผมรู้สึกว่าแต่ไอตัวการเปรียบเทียบระหว่างเรื่องหนังเรื่องนั้นผมชอบนะตรงนั้นผมชอบแต่ผมกลับว่าผมไปติดเรื่องการแสดงเนี่ยมีคนพูดวันนี้ผมเจอชายอะฝั่งชายอะมีคนหนึ่งพูดมาคุยกับผมแหละแล้วก็พูดถึงหนังว่ามันโอเคหมดเลยแต่ติดเรื่องการแสดงโดยเฉพาะฝ่ายชายมันทำให้แบบบางอย่างที่
จะเศร้าจะโรแมนติกมันไปไม่ถึงเต็มที่แต่น้องน้องนั่นอ่ะดีน้องพี่แกงน้องพี่แกงก็แต่ผู้ชายค่อนข้างแบบนั่งดูแล้วแบบไหลหัวอะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นอย่างนั้นแล้วก็ส่วนเรื่องบทมันก็ยังมีแผลมันมีแผลอยู่เรื่องวิธีการเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบรู้สึกว่ามันยังแบบมันยังไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันยังหาคาแรคเตอร์ไม่เจอเลยไงอาจจะเป็นเพราะความจริงความผิดเราด้วยพอเราดูเสร็จแล้วเราไปคิดถึงLove Actuallyตลอดเวลาแบบมันแบบเฮ้ยหรือว่าเขาจะได้แรงบันดาลใจนู่นนี่นะแต่เขาแบบสุดท้ายพอจุดเชื่อมมันไม่มีคาแรคเตอร์ของมันนะครับมันก็เลยแบบเอาเหรออะไรเงี้ยจะเชื่อมอย่างนี้ใช่ไหมหมายความว่าระหว่างเรื่องแต่ละเรื่องที่จะมาต่อกันใช่ไหมใช่เพราะคือพี่ยักษ์บอกว่ามันเป็นที่ยักษ์ชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ได้แบบแยกส่วนอะไรเงี้ยครับชอบเพราะว่ามันมีเอาตรงจริงหรือหลอกปลอมมาที่มันเอาเรื่องคู่นี้ไปเป็นอยู่ในละครเวทีและอีกอันหนึ่งมันไปอยู่ในหนังมันจะกลับไปกลับมาว่าอยู่ในหนังหรือว่าอยู่ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยพี่ชอบตรงประเด็นพวกนี้เนี่ยแล้วชอบน้องพี่แกงผมชอบ24ครับก็ดีไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งแล้วก็พอเสร็จแล้วนี่ก็ไปดู About Time รอบ2คือรอบแรกเนี่ยหลังจากที่ฟังพี่จ่องเล่าเรื่องเปิดนะครับครับแล้วเราก็เข้าไปดูแล้วแบบไม่เราแมนเราก็แบบไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราไม่มีทางรอบแรกไม่มีทางยิ่งแมนนี่แหละธรรมดาเฉยๆพอเข้าไปดูรอบ2มันเหมือนทบทวนอะไรบางอย่างโอ้โหมันเหมือนถาโถมพี่มันแบบถาโถมคือมันอาจจะคือตอนแรกมันอาจจะเข้าไปด้วยแบบเอ้ยมันจะไปร้องยังไงวะตรงไหนมันจะจี๊ดวะมันยังไงแต่ว่าเราไปรอบ2มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราแค่อยากแบบได้ความรู้สึกดีๆกลับมาหลังจากเราดูหนังเรื่องที่ว่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูก็แบบเออว่ะมันเหมือนค่อยๆจู่โจมนะแล้วก็พอสุดท้ายนี่มันแบบก็ตาบวมตุ่ยออกมาเจ็บแล้วมันพูดไม่ถูกมันมีความสุขอะที่มันแบบแต่มันร้องไห้คือไม่ได้ร้องไห้เพราะความโศกอาดูนไงมันร้องไห้เพราะแบบอาดูนมันโมเมนต์แบบเออมันพ่ออะอะไรเงี้ยร้องก็เลยแบบเออวะก็มันนำเอามาคิดถึงตัวเองไงว่าแบบถ้าเป็นเราจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยแต่เรื่องกำมือไหมก็ตั้งแต่รอบแรกครับก็พยายามหาที่ลองทำดูแล้วใช่ไหมลองไม่ไหวจริงๆไม่ได้เจอแบบแมงส่งแมงสาบด้วยค่อนข้างแย่เลยครับมันก็แผลเบะจะเผลอแม่มือนะเจอแมงสาบแต่มันออกอ่ะขนาดนั้นโอเคครับประมาณนี้พี่แล้วก็ลุ้นๆอยู่พี่อาทิตย์หน้าคงเจอกันอีกไม่หายไปไหนใช่ไหมพี่ติดแนะนำให้ติดตามชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยครับพี่ตาติดตามชั่วโมงต่อชั่วโมงครับหมายถึงทุกช่วงดีเจใช่ไหมตามทุกชิปดีเจฮะตามทุกชิปดีเจไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยฮะนะครับเปิดดีเจโอเคครับโชคดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับมีไม่เสร็จไม่ตอบเลยยุคนี้มันทำอะไรก็ได้นะไม่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่แล้วตอนไหนใช่อะไรวะเมื่อกี้มีร้องอะไรออกไปด้วยร้องว่าไม่ใช่อันนี้เขาบอกไปดูกราวิตี้อะไรอ่ะจ๋อดูกราวิตี้ไอแม็กที่อเมริกามาโอ้หลบเศษดาวเทียมแทบไม่ทันนี่เยี่ยมครับแต่แฝงอะไรแฝงสัญลักษณ์ไว้เยอะเหมือนกันมันอยู่ที่ดูจริงนะอะไรสัญลักษณ์อะไรที่ว่าเนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเห็นเยอะเลยผมไม่เห็นเยอะเลยผมเลยว่ารู้สึกอยู่คอยตามมันเลยบอกว่าแอบแผลมันกัน19เหรียญนะฮะ19เหรียญนี่กี่บาท26 326 600 600ประมาณ600โอ้ก็ไม่แพงกว่าเราเยอะนะของเรา450ถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับโรงพี่จ๋องจะไปดูบูจัสมินนะก็เท่าโรงบูจัสมินจ๋องเลยไม่ใช่600เทียบกับค่าของชีพเขาด้วยนะถือว่าแพงนะล่าสุดก็คือที่จ๋อง600เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องต้มยำกุ้งนะที่เขาขึ้นราคาอ๋อเหรอฮะแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยลงทุนเยอะ500ล้านเราจำเป็นต้องขึ้นราคาเกี่ยวอ่ะโอ้โหแล้วเครือสหต้องแบบส่งจดหมายมาว่าไม่เกี่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยยังใช่เหตุผลนี้ด้วย
ที่คนก็จะไปด่าคือไปด่าเจ้าของหนังใช่ไหมว่าทำไมต้องมาขึ้นราคาแล้วยังขึ้นอยู่ไหมตอนพี่ดูราคาเท่าไหร่พี่ดูไม่ได้ดูเขื่อนนั้นไงก็ปกตินะก็คือราคาอีกเขื่อนก็ปกติเพราะพี่ไม่ได้ดูสามมิตินะพี่ดูธรรมดาราคาลงนั้นแหละปกติ180ไปกันใหญ่แล้วนะฮะเรื่องราคาลงหนังนี่มองหน้าผมทำไมล่ะหันมาจ้องหน้าสายต่อไปชื่อคุณเดียววะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเชิญครับคุณเดียวป่ะครับเดียวเนาะครับผมใช่ครับใช่ครับผมสวัสดีครับผมครับเชิญเลยเห็นว่ามีคนโทรมาก็เลยโทรเฮ้ยมีเพียบเลยเดียวเพื่อนวอวะเนี่ยแซงคิวให้เออสายเยอะช่องรับเนี่ยมันรับได้เยอะไปพร้อมกันไม่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนโทรทีเดียวติดก็จริงนะแต่มี10ช่องทางมี10ช่องทางแล้วเราก็พยายามเลือกรับสายที่ไม่ค่อยได้รับนี่กระพริบไม่หยุดเลยเนี่ยไม่หยุดเลยต้องใช้ไอ้ไอโฟนรุ่นใหม่เพราะว่ามันฟังด้วยโทรได้ด้วยอ๋อเหรอไอโฟนเนี่ยเหรอทำได้เหรอไอเจ๋งว่ะแล้วทำไงครับถ้ารุ่นเก่าๆฟังไปด้วยโทรได้ด้วยทำไงก็คือถ้าคุณโทรมันก็ได้ยินอยู่ในโทรศัพท์นะครับแต่คือว่ามันถ้าเป็นโทรศัพท์ปกติถ้าสมมติว่าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างนี้มันจะตัดใช่โทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้ารุ่นใหม่ๆก็คือว่าอินเทอร์เน็ตมันก็ยังจะเล่นอยู่แล้วเราก็โทรได้ด้วยถ้าสมมติอะไรต้องไอโฟนป่ะเฉพาะไอโฟนป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่เคยใช้ปืนก็ไม่ถามแล้วไม่ถามพยายามจะแนะนำคนอื่นเพราะว่าอย่างที่บอกกันก็คือคนที่ฟังก็คือคนที่รู้แล้วคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จะฟังเขาจะมีคนที่ไม่รู้อยู่ไหมมีเยอะแยะเลยแบบว่าเฮ้ยเพื่อนหายอะไรเงี้ยก็สมมติว่าไม่ได้ฟังวิทยุมาเลย3วันอ่ะ5วันเงี้ยก็ไม่รู้นะรุ่นน้องผมเนี่ยมันฟังไอ้วันก่อนพวกเราจะรู้เนี่ยวันนั้นมันฟังแล้วก็มาวันศุกร์เนี่ยมันก็เห็นใน Facebook อะไรเต็มมันก็เข้ามาถามเกิดอะไรขึ้นอันนี้ยังถือว่าได้ฟังได้ดูใน Facebook ไงสมมุติเป็นคนฟังหนังหน้าไม้เงี้ยเฉยอ่ะที่นึงฟังครั้งเดียวเออที่นึงฟังครั้งเดียวเงี้ยไม่รู้ก็จะไม่รู้นะโอ้ตอนนี้ก็คงงงกันอยู่เนาะขึ้นกระทันหันว่าผมฟังพี่โจ๊กก่อนหน้าผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนมาพี่โจ๊กก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันล่ะครับเปิดมาผิดเอ๊ะทำไมนี่เสียงคุณทุ่นนี่มันเสียงพี่จ่องเนี่ยมาพูดอะไรกันตอนนี้มันพี่จ่องว่าทำอะไรใช่ไหมผมฟังไปสักพักนึงเลยครับกว่าจะปฏิบัติต่อเรื่องได้บอกอ๋อไม่เป็นไรแต่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคุณผู้ฟังนะเรื่องแบบง่ายๆเลยก็ตามที่จ่องอธิบายง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่มีอำนาจมืดถ้าจะมืดก็เรามืดเองถ้าจะมีใครอ่อนก็เราอ่อนเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็ติดตามกันทางออนไลน์นี่แหละไปก่อนนะสักไปช่วงนี้ตั้งหลายช่องทางนี่ใช่ไหมฮะแอปมีแอปใน iPhone แอป Android แล้วก็ฟังได้เดี๋ยวเคยได้จดหมายลูกโซ่ไหมพระครูธรรมโชติอะไรเงี้ยไม่เคยได้ครับผมเออเหรอโอ้งั้นเป็นยังไงลำบากเปล่านึกว่าเคยจะเปรียบเทียบเหรอเปล่าจะฝากให้ทำจดหมายลูกโซ่ให้หน่อยจดหมายลูกโซ่วิธีอันนี้ถ้าใน Facebook เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยมันก็แป๊บเดียวเนาะได้อยู่นะครับบอกต่อรู้แล้วบอกต่อนะแต่ถ้าเป็นคนอย่างผมซึ่งไม่มี Facebook เนี่ยนะนั่นโอ้โหตอนนี้คงแบบนั่นแหละไปไหนแฟดหายอะไรแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรถามด้วยใช่ต้องตกใจกรี๊ดอยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวผมฟังออนไลน์เนี่ยก็ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับจะฟังจากเว็บอะไรก็ไม่รู้กระปุกหรืออะไรสนุกอะไรเงี้ยครับพอเปิดเจอมันก็ยังฟังได้ครับเขาก็ยังหาแอดเจออืมใช่มันก็ไม่ได้ขาดตอนอะไรช่วงที่ว่าต่อเนื่องอะไรผมไม่รู้นะแต่คือว่าฟังตอนคืนเนี่ยก็ปกติดีแล้วไม่สะดุดด้วยใช้เน็ตแบบว่าแบบช้าๆอะไรเงี้ยครับมันก็ฟังได้ราบรื่นดีครับผมก็ได้ก่อนกระตุกตลอดเลยก็ไปอย่างนี้ไม่กระตุกแล้วคนที่ฟังจากวิทยุแหละนั่นแหละคือกลุ่มที่แบบว่าจะแม่ผมไงแม่ผมนานแหละเออทำไมอ๋อคุณแม่แม่บอกแม่พี่ด้วยสิเออตอนนี้แม่พี่รู้หรือยังซื้อไอโฟนให้แม่ซื้อไอโฟนให้คุณแม่แม่คงไม่ชอบแม่คงอ่านแม่คงอ่านไม่เห็นแม่พี่ใช้อาม่าตัวเลขใหญ่มีไฟฉายด้วยมีปุ่มฉุกเฉิน
เอาว่างมาเดียวดูอะไรมาครับครับหนังก็ไม่รู้จะพูดอะไรดูกาวิตี้มาเหมือนกันครับดูกาวิตี้ดูลัสเร็วๆนี้ก็ดูลัสดูกาวิตี้ดูนี่ด้วยครับ Walking Dead ซีซั่น3ซีซั่น4ครับแต่ว่าเริ่มฉายแล้วเริ่มแล้ว2ตอนแล้วครับโอ้2ตอนแล้วไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่2ตอนไม่เหมือน3ตอนไม่เหมือน3สองตอนแรกใช่แต่ผมชอบสามมากกว่าสองนะหลายคนชอบสองผมไม่ค่อยชอบสองอยู่ในทุ่งๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นเรื่องผมชอบแบบว่าผมชอบเท่ากันฉากหลังนะผมชอบทั้งฉากหลังใช่ใช่ชอบคุกมากกว่าว่างั้นใช่ครับชอบไปตัวในเมืองไอ้ผู้การไอ้โกเวอร์เนอร์อเมริกันดีนะต้องมีตัวแบบนั้นต้องมีตัวแบบนั้นมันเป็นเจ็บจริงๆเลยผู้ว่าโอ้โหไม่ไหวเลยผู้ว่าแต่หนังเขาทำดีก็คือแบบเขาหลอกล่อนะครับบางทีเหมือนว่าเอ้ยนี่มันอาจจะมีอะไรดีๆในมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางซีนมันก็โอ้โหมันสุดๆเลยเอาบางทีแบบชอบมันอยากให้มันอยู่นานๆตายไปเถอะสมมติกาวิตี้ฟังอะไรฮะตาบ้าไม่เจออะไรฮะเขาคุณวอพูดแล้วเนี่ยโอ้โหแบบว่าคุณวอถ้าจะไปเชื่อมันมากอย่าไปเชื่อเลยครับคือมันพูดเรื่องแบบ ST อะไรเราจะรู้เหรอโซยุทธ์ST 37อะไรนะว่าน่ะผมจำไม่ได้นะครับแต่1 3 5ถ้าเขาจำได้ว่าไอ้เลขนั้นถูกเขาก็วิเคราะห์เก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่แค่ช่วงร้อยต้นๆที่ดูสารคดีมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาโอ้เขาดูขนาดนี้แสดงว่ารายละเอียดเก็บเป็นไงอ่ะใกล้ตรงที่ควรจะดูมันไม่ได้ดูแต่คือว่าถ้ามันจะผิดมันผิดตั้งแต่ไอ้กระสวยพวกนี้เขาเลิกใช้ไปได้2ปีแล้วครับปวดประจำการไปหมดแล้วคือไม่มีทางเลยครับจริงด้วยนี่วอลืมเลยกระสวยไม่มีแล้ววอเดี๋ยวมันโทรอีกเดี๋ยวต้องโค้ชใช่ไหมเดี๋ยวต้องพูดเป็นบุ๊กก่อนไม่จริงนะครับต้องมีก็ยังฉากสุดท้ายนะยังฉากจบที่ว่ายืนอะไรนั่นนะครับผมว่าเขาทำคล้ายๆอารมณ์มันคล้ายๆกับแบบว่าไอ้สเตโรดิซี่นิดนึงแต่ผมไม่อารมณ์ผมนะแต่ผมไม่ได้สเปกซิสว่ามันอยู่ฉากไหนของสเตโรดิซี่แต่คือว่าฉากนั้นมันคือเทียบเคียงได้กับนึกถึงใช่มันทำให้นึกถึงทั้งลิงทั้งเด็กทั้งอวกาศอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็สนุกดีแต่คือเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรลึกซึ้งเท่าไหร่ก็คือแบบเหมือนหนังแอคชั่นหนีตายในอวกาศแต่มันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามันก็พยายามหาอะไรให้ไปต่อเนื่องได้นะทั้งที่โอ้โหมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ยังจากสถานีอวกาศนี้ไปอีกสถานีอวกาศนึงมีกระสวย ไม่มีนู่นไม่มีนี่โอ้ก็ถือว่าเก่งนะครับคือจากพอดที่เล็กๆ อาศัยซิทูเอชั่นแล้วก็หาข้อมูลเพื่อทำให้มันเกิดเรื่องราวเนี่ยถือว่าเก่งละโปรโมทโดยใช้แบบว่าเปิดเรื่องมาก็คือเอาจริงๆที่เขามีในตัวอย่างก็คือแค่นั้นของเรื่องจริงๆแล้วก็แต่ทำให้คนคิดว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรแต่มันก็ไม่มีอะไรมันก็มีเท่านั้นแต่ว่าเขายืดมันออกไปเพื่อให้มันเป็นหนังได้ถือว่าตรงนี้เก่งมากครับครับมีอะไรอีกไหมครับมีลัชครับลัชใช่ไหมครับสนุกดีครับผมแล้วสนุกดีชอบชอบใครนะเยอรมันนั่นนะครับที่เขาเล่นกีเราได้คุบายเลนินผมชอบคนนั้นเขาเล่นดีนะครับแดเนียลบรูใช่ไหมแดเนียลบรูชอบเขาตั้งแต่ยังละอ่อนตั้งแต่เล่นหนังตอนเยอรมันเข้าวงการใหม่ๆนะใช่ครับต่อยไว้ตั้งแต่สะพรั่งต่อยตั้งแต่ตอนแต่เนื้อหนุ่มนะแล้วก็ไม่คิดว่าควินตินจะเอาเขาไปเล่นหนังครับก่อนหน้าที่ว่าหนังที่เขาโปรโมทมาหน้าอย่างนี้จะไปเล่นหนังควินตินได้เลยพอดีเป็นหน้าเยอรมันใช่ไหมดูไม่เหมาะมันต้องอย่างมาเชเต้คนเล่นมาเชเต้อย่างเงี้ยต้องอยู่ในหนังควินตินตอนแรกว่าจะดูเนี่ยวันนี้ไปดูเป็นไงบ้างครับพี่ยังไม่ได้ดูครับพี่ดูแค่ภาคแรกอย่างเดียวอ๋อภาคแรกผมก็ยังไม่เคยดูภาคแรกก็ติ่มกลืนครับโอ้โหดูแล้วสงสารโรเบิร์ตเดนิโลไหม
สงสารมากเลยต้องไปอยู่ในหนังเรื่องนี้นะเออนะมันแบบโดริเกสมันคงสนุกของมันเองคนเดียวเลยอ่ะแบบโอ้หนังอะไรเนี่ยแล้วแต่ก็รู้สึกอยากดูภาค2คือแบบอยากรู้มันจะไปถึงไหนอ่ะเขาเนี่ยเขาแล้วมันมีภาค3ด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวโทษสรุปภาคแรกสนุกไหมครับหรือว่ามันไม่สนุกเลยแล้วแต่ชอบมั้งผมว่ามันเลอะเทอะอ่ะมันคือถ้าพูดว่ามันดีมันไม่ดีแน่เอางี้ดีกว่าแล้วถามว่ามันสนุกมากไหมไม่ด้วยนะแต่จะบอกว่าหนังห่วยไหมก็ไม่ใช้คำนั้นไม่ได้เหมือนกันนะเออไม่รู้เออเราคือว่าคือมันตั้งใจจะเป็นแบบนั้นไงเห็นไหมคือมันไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรที่ดีกว่านั้นแล้วออกเป็นแบบนั้นคือรู้ว่ามันไม่ดีแน่แต่มันห่วยไหมเนี่ยไม่รู้เออมันมีความหละหลวมมากมายเลยล่ะเออแล้วก็จงใจแบบผมว่าเป็นเรื่องรสนิยมมากเลยแล้วถ้าเป็นแบบจะหาคนรสนิยมเดียวกับมันตรงเด้นี่ผมว่าก็ยากเหมือนกันถ้าหนักเรื่องนี้นะเออแต่ผมว่าอยากรู้ว่ามันไปถึงไหนคนที่จะไปดูภาค2นี่แสดงรสนิยมก็ต้องคล้ายๆกันก็คนที่จะดูมาเทเต้2ได้อ๋ออ๋อไม่แต่เขามีของรอใจไงเขามีมิเชลโรดิเกสใช่ไหมเขามีเลดี้กาก้ามีเลดี้กาก้าแหละภาคที่แล้วเขาพอดีแล้วเขาก็มีลินเซ่โลฮานมีอะไรแบบเราไม่ได้เราแพ้โลฮานเลยถ้ามีโลฮานเราต้องดูมีแค่นี้ก็ดูแล้วครับพอละต้องการอะไรมากกว่านี้นะมาเชตเต้แต่ดูไอ้ใบปิดมันนะครับเอาหน้ามาเชตเต้มาเนี่ยเขาโหนหน้าเขาหลุมเยอะมากครับไม่รู้ว่าเขารีทัชให้หรือเปล่านะครับไม่ครับไม่เขาปลูกมานานเนี่ยฮะปลูกทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะบทไหนใช่ไหมคือว่ามันปลูกสวยครับมันหลุมเท่าปลูกสวยโอ้ปลูกสวยด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกนะเหมือนดูในห้องอัดเสียงครับที่เท่าๆกันหมดเลยอ๋อแต่ว่าถ้าเราไปกระซิบใส่แก้พี่มาเชเต้เนี่ยมันจะเก็บเสียงนะไม่สะท้อนปลูกสวยโอเคโหนี่ยิ่งกว่าจองดูคิวนะปลูกสวยมาเชเต้คิวแล้วภาษาเป็นมาเชเต้คิวคิวคิวอ๋อเหรอเขาทำถึง3แล้วก็ตอนหนังตัวอย่างในอินกอริสมันเป็น3ภาคใช่ไหมแต่เราว่าอันนี้เจ๊งอ่ะให้เราพูดน่าจะท้ายที่แล้วก็ไม่น่าได้ตังอะไรเยอะมาเชเต้มีอะไรไหมครับเดี๋ยวถามพี่คมสันนะครับผมดูตัวอย่างไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยแต่ไม่ต้องพูดนะครับมันอาจจะสปอยอะไรมันมีไอ้โมไซมันวิ่งทะลุแนวตั้งฉากกับพื้นทะลุหลังคาได้ด้วยแล้วนี่ไง นี่ไง ผมในหนังแบบนี้มันทำได้ ในหนังแบบนี้มันทำได้หมดแหละมันจะวิ่งยังไงเพื่อให้ทะลุอย่างนั้นได้มันวิ่งเข้าไปแล้วมันก็มีคล้ายๆมีไม้คานงัดขึ้นมาแล้วพี่จ่าพนมก็โดดตามมาได้ด้วยนะโอ้โหมากระโดดเข่าเออหูสนุกจะตายเคลียร์ละครูแต่มันมีอันหนึ่งเขาวิ่งข้ามตึกอ่ะเขาวิ่งจากตึกอันนี้ไปอีกอันหนึ่งใช่ไหมแล้วมันมีป้ายโฆษณาเขาวิ่งไต่ขึ้นไปบนป้ายอ่ะโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะเออโทนิจ่ามันทำได้อ่ะในหนังพวกนี้มันทำได้หมดแหละถ้ามันเอากระสวยที่ไม่ใช้แล้วมาบินได้อะไรก็ทำได้นะมันคล้ายๆกับมาเชเต้นั่นแหละยังมีนมยิงระเบิดเลยภาค2ในหนังตัวอย่างนะเอออย่างนี้ไม่เห็นมีใครว่าเลยใช่ไหมนมจะยิงวอครับช่วยหน่อยครับคุณวอครับนี่คนนะครับโอเคนะครับเดียวครับผมขอบคุณครับคุณอาร์เซนอลนิดนึงอาร์เซนอลอาร์เซนอลไม่ค่อยดีเนาะไม่ได้ไม่ค่อยดีเหรอนี่มันที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ได้แต่ชนะผมชอบผมก็แฟนอาร์เซนอลนั่นอาทิตย์หน้าเจอกันอ๋อเหรอครับผมครับใช่โอ้ยบิ๊กแบทนี่โอ้ยนี่พูดเหมือนท้าเลยนะพี่วันไหนเนี่ยแต่วันไหนไม่รู้เสาร์หรืออาทิตย์นะโอ้ยพูดเหมือนท้าเลยนะอาทิตย์หน้าเจอกันนานๆเราจะเจอกันในฐานะทีมใหญ่ด้วยกันโดนใบแดงตัวนึงด้วยเนี่ยแล้วแถมเจ็บยังไม่หายตัวนึงเนี่ยอย่าออกตัวอย่าออกตัวเอ้ยอย่าออกตัวไม่อาร์เตต้าแบนนัดเดียวคิดหน้าลงได้เพราะว่าจะเป็นนับแบนไอ้นี่แคปิตอลวันครับมันพูดนี้ตามข่าวนะฮะตามข่าวเจอกันเล่นในบ้านเล่นในแอมเบรสก็รู้ใครจะหนาวครับนี่ใครขึ้นที่1ก็หนาวนะครับเอ้ยตอนนี้กำลังคั่วที่1กันอยู่เลยเหรอ
ถ้าลิเวอร์พูลชนะก็ขึ้นที่1แทนอาร์เซนอลนี่เชลซีนี่ขึ้น1ที่2กันอยู่อ่ะเชลซีอาจจะก็ได้อาจจะคว้าสมมติแบบเหมือๆกันงี้เชลซีอาจจะแซงอาทิตย์หน้าเจอกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกสักสายนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวหาว่ารายการเราไม่มีสายแต่ถ้าโทรมารู้สึกโทรทีเดียวติดเลยไม่ต้องดอกใจเรามีหลายคู่สายระบบรองรับเราดีเออแต่เมื่อก่อนเราแบบ30สายตลอดนะแบบมีเราต้องเลือกนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เลือกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใหญ่สวัสดีครับพี่จ่องพี่นาราพี่ยักษ์ครับคุณใหญ่เสียงดังขึ้นนิดนึงนะครับครับผมเชิญเลยจะบอกว่าโทรติดยากมากนั่นน่ะดีพูดเข้าหูหน่อยคือจะบอกว่าผมก็เป็นประเภทที่อาทิตย์หนึ่งฟังหนึ่งครั้งอ่ะจะฟังหนังหน้าใหม่อ่ะครับแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็ฟังอีสันนี่อันนอมก็สนุกดีเหมือนแล้วมาเจอแต่เพลงไทยเดิมอ่ะเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าผมก็ไม่เอ๊ะเมื่อวานเนี่ยหายไปไหนกันพี่แกจะเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยคือก็เป็นไปได้ก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้แอนนอนอาจจะมาแบบเป็นไปได้เนี่ยผมก็เลยต้องมาตามทางเน็ตเนี่ยถ้าผมเจอซันนี่แอนนอนนี่ผมแบบผมเรียกผิดตลอดแล้วตัวเนี้ยผมเห็นหน้าผมเห็นหน้าซันนี่ผมจะเรียกพี่นอตลอดเลยเนี่ยมันเจอหน้าคุณนอจะเรียกซันนี่อะไรเงี้ยแบบแปลกกันมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยอะอายุเท่ากันอายุไม่รู้พี่ซันนี่น่าจะนอนเด็กนอนน่าจะนอนน่าจะเด็กกว่าพี่ซันนี่ป่ะซันนี่นะพี่ซันนี่น่าจะเด็กกว่าว่ะอ๋อเหรอเออพี่ซันน่าพี่ซันนี่น่าจะเด็กกว่าเราก็ได้ไหมอุ้ยเหรอไม่บ้างเหรอนี่สับสนอยู่วันนี้ว่าพูดถึงใครอยู่เนี่ยก็พี่บ๊อบแกไม่ผมเองอะสับสนอยู่วันแกรุ่นพี่รุ่นพี่บ๊อบเลยเหรอหรือเปล่าก็แกไม่เด็กกว่าใช่ไหมเด็กกว่าแต่ไม่น่าเด็กกว่าเราหรอกเพราะแกทำพวก GT เนี่ยสมัยก่อน Generation Generation Turbo Race อ๋อใช่ไม่น่าจะเด็กกว่าเราคนแค่ตอนที่ซันนี่ผมก็ฟังพร้อมกับพี่ก็มาพร้อมกันเออเงียบอย่างเงียบใหญ่ต้องเสียงดังขึ้นครับครับเอาเชิญเลยใหญ่ชมอะไรมาโอชินครับโอชินโอซินโอซินโอซินอันนั้นเป็นภาษาโบราณครับผมฟังแล้วเขาเรียกเหมือนย่อๆกันอ๋อไม่ใช่อ่ะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสำเนียงบ้านพื้นถิ่นแล้วว่าเรียกพ่อกับแม่ก็เรียกสั้นๆอย่างเงี้ยอ๋อแล้วญี่ปุ่นเขาเสียงเขาสั้นๆอยู่แล้วนะเป็นไงชอบไหมชอบครับโอ้นี่ชอบแล้วรู้จักโอชินมาก่อนไหมฮะคือหมายถึงว่ารู้ครับดูจนผมลืมไปแล้วแฟนเก่ามันไม่รู้ว่ามีอะไรมามั่งไงแล้วนี่มาดูก็ดีครับแต่มันเหตุการณ์แค่2ปีเองเรื่องมันเล่าช่วงต้นนิดเดียวเราดูภาค2ผมว่ามีหลายภาคมั้งอาจจะทำได้7ภาคอะถ้าอย่างเงี้ยนะแต่ประเด็นเขาก็พูดถึงเรื่องแม่ผู้หญิงที่เป็นแม่แล้วสวยไหมแม่สวยไหมสวยครับผมชอบคุณแม่ไม่ผมชอบเพราะว่าตอนแกมาอะไรนะทำงานเรียวกลางผมก็นึกไปอีกแบบหวาดเสียวนะตอนนั้นหวาดเสียวหวาดเสียวอ่ะเด็กเล่นดีด้วยครับไม่เด็กหรอกพี่จอกบอกแล้วคนเดิมคนแรกเคยเล่นมาแล้วอ่ะคนเล่นมาแล้วก็ต้องรู้อ่ะใช่ไหมคล้ายๆเด็กเรื่องอะไรในที่จอกเคยบอกยี่ทีโอ้ผมบอกมาหลายเรื่องมากพี่ย้อนเวลาเลยว่ะผมบอกไปได้ตุ้มตามนะพี่เก่าขนาดทุกคนเป็นคนแคร์หมดคนเดิมเล่นอ่ะชอบนะร้องไห้ไหมโหลื้นตลอดเลยครับมีลื้นเด็กผู้ชายอ่ะลื้นก็พอไม่ถึงขั้นตาบวมนะพยายามก็พกผ้าเช็ดหน้าอะไรมาบ้างพกผ้าเช็ดหน้าด้วยอ่ะกระดาษทิชชู่ก็ได้ครับดีขึ้นแหมแนวขนาดนั้นเดี๋ยวก็นิดหนึ่งครับแล้วก็มีไอ้เก็บแผนครับXJapan Escape Plan อ๋อ Escape Plan Escape Plan เป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหสตอลโลนเจออยากดูเหมือนกันเนี่ยผมว่าถ้าไม่อะไรกับพี่แกมากหมายถึงว่าก็รุ่นนี้แล้วนะครับแกก็มาแบบเก่าๆแกอืม
ก็ดูสนุกดีครับแต่ดูตัวอย่างเหมือนอโนจะเป็นบทรองๆหน่อยป่ะดูรองเหมือนเสริมมันเสริมแต่ก็มีเยอะพอสมควรนะความสำคัญในบทเหมือนกันนะครับแต่ยาวไปเทียบกับพอยซันเบรกนะมันจะไม่เด็ดเท่าขนาดนั้นคู่นี้ถ้าเจอกันเมื่อ25ปีที่แล้วนะโอ้โหถล่มทลายผมว่าแหลกลานะพี่แต่แม้พี่อาโนแกมาแกก็ยังมีฉากที่จะจับปืน M16 แล้วยิงหนูกันนะต้องมีเหมือนกับแสนยักษ์นิดนึงแต่เราชอบนะที่มันแบบเห็นในหนังตัวอย่างเนี่ยไอ้อัวเป็นอัวทำงานแหกคุกว่ะแล้วก็แบบอโนหน้าตาใกล้เหมือนฉลาดกันเลยไอ้ชอบนะบทอย่างนี้กัดตัวเองเออมันมีการกัดกันไอ้ซาโลก็ตอบเลือกก็เหมือนกันแหละชอบชอบแต่แกเวลาลุงอโนแกโผล่มามีออร่านะครับเพราะว่าโอ้นี่แหละดาราใหญ่มีรัศมีฮะแล้วซาโลไม่มีหรอหน้าแกไม่ค่อยฉลาดจริงนะฮะอันนั้นแกตัดปลือนั่นเขียนบทออสการ์นะผมกำลังคิดนั่นเขียนบทได้รางวัลออสการ์นั่นอ่ะผมกำลังคิดข้างตัวเองไงฮะว่าหรือว่าไอ้ที่เขาเลือกสตาร์ลอนเพราะว่าเขาต้องทำงานมาหลายปีไงเข้าออกคุกบ่อยๆก็เลยต้องเก่าหน่อยป่ะหน้าตาแกไม่น่าเชื่อว่าแกรอดมาได้ตาเศร้าตลอดตอนเป็นแลมโบ้นี่มาช่วยคนเลยนะอยู่เมืองไทยด้วยนะตอนเป็นลัมโบ้เนี่ยโอ้โหน่านิ่งอ่ะอารมณ์ไม่มีลัมโบ้กว่านี้นี่ฮะอะไรนะอะไรนะตอนนั้นมันเพียวลมกว่านี้นี่ฮะอ๋อผอมเพียวกว่าแต่หน้าตาฉลาดเท่าเดิมอ่ะตาตกตาตกตาตกตลอดอ่ะซึ่งมันเหมาะไงเวลาเล่นบทนักมวยอย่างเงี้ยเออใช่อ่ะต้องมวยอยู่นะเออแต่พอมันเป็นแบบเป็นยอดนักแหกคุกนี่มันแบบเชื่อดีไหมเชื่อดีไหมวะอะไรเงี้ยแต่รวมๆหนังโอเคไหมโอเคครับดูได้เนาะดูสนุกดีครับเอออยากดูอยากดูครับแล้วก็ไปดูอีกเรื่องมันก็ดราก้อนบอลแซดนะครับเออเขาว่าสนุกไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าฟันธงเพราะว่ารอบที่ผมดูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมดูคนเดียวหรือเปล่าโอ้ก็เป็นรอบเย็นด้วยห้าโมงเย็นรอบสุดท้ายดูที่โมเลียมครับไม่คือการดูคนเดียวมันหมายความว่าอะไรไม่หมายถึงว่าเขาไปดูคนเดียวแล้วเหมือนกับมีอะไรดูด้วยหรือว่าอะไรไม่ไงครับคือเหมือนกับว่าทั้งโรงเนี่ยเหมือนกับผมดูอยู่คนเดียวแล้วคุณชอบไหมอ่ะคุณสนุกเปล่าโอเคครับสนุกดีเหมือนเจอเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเจอเพื่อนเก่าเนาะมีคนบอกว่ามันสู้กันแบบไม่สู้กันแหลกคือมันก็ให้ข้อมูลเพิ่มมาว่าถ้ามันมีพลังอีกนิดนึงผมมันก็จะอีกสีนึงอะไรของโอ้ยนี่มันจับตอนว่าที่ตอนไหนยังไงอ่ะผมว่าตอนที่เขาสู้กับพวกเซลฟิสเตอร์อะไรไปหมดแล้วมั้งอ๋อแต่มาเจอกับเทพที่มันแบบว่าเทพทำลายล้างอ่ะที่โอ้ช่วงหลังๆหน่อยแล้วนะโอ้จะไปไกลคือมันเขียนต่อมาใหม่จากที่เราเคยดูใช่ไหมรู้ว่ามันใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่เพราะว่าตอนท้ายเครดิตเขาจะมีไล่ตั้งแต่เป็นเขาเปิดเป็นการ์ตูนเล่มให้ดูอะตั้งแต่หนึ่งจนถึงเซลฟิสเซอร์อะไรมาโอ้ไกลมากไกลมากครับก็ไม่ไอ้ที่ผมหมายถึงว่าเหมือนดูอยู่คนเดียวเพราะว่าโซนที่หน้าผมไม่มีใครนั่งเลยแล้วผมหันไปข้างหลังก็เหมือนไม่มีใครเลยก็ดีออกเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของโรงหนังนะดีออกที่ดูคนเดียวก็ยังฉายนะคนเดียวเขาก็ยังฉายก็ยังบางที่ผมว่าคนเดียวเขาไม่ฉายเมื่อก่อนผมเคยเจอแบบอ๋อไม่มีใครจองเลยก็ลองงดรอบไปแล้วอวยงั้นผมไม่เคยเจอผมจะจองรอบถัดไปอ่ะเขาบอกว่าต่อไปยังจองไม่ได้เพราะว่าเกือบไม่มีใครดูก็ไม่ฉายผมเลยต้องเอางั้นก็ดูรอบนี้เลยโดยรวมก็สนุกดีครับครับชัดแจ๋วดีครับครับยังอยู่เนาะอยู่ฮะแล้วพวกโดเรมอนก็หนุกไหมหรอเหรอมีคนบอกว่าเศร้าตอนอะไรของโดเรมอนหายอะไรโดเรมอนนี่ตอนลูกกระพวนลูกกระพวนเป็นตอนพิเศษเขาทำแบบว่ามีพิพิธภัณฑ์ของวิเศษอะไรเงี้ยคือพูดแล้วก็อยากดูเว้ยโดเรมอนเออโดเรมอนโอ้โหพูดถึงพิพิธภัณฑ์ของวิเศษเนี่ยไปดูกันดั้มมาเมื่อวานที่ไหนเซ็นทรัลพระรามเก้าโอ้เป็นไงเป็นแบบอะไรกันพล่ากันพล่ากันพล่ากันเป็นแบบรวมโมเดลที่เขาต่อกันมาอย่างเงี้ยโหยหูยเลยนะแต่เราก็แบบว่ารู้สึกดูแล้วรู้สึกตัวเองโชคดีอย่างหนึ่งก็คือแบบดีนะเราไม่เล่นนะไม่ไปสายนั้นแท้เออถ้าเรามาสายนี้นะตัวนะ
ตายแน่แค่ลำพังสายเลโก้นี่ก็หนักหนาแล้วอ่ะแต่มันแบบมันก็มันเจ๋งดีอ่ะมันเจ๋งดีอ่ะแล้วพี่ก็ดูกันดั้มเวอร์ชันภาคไหนอันแรกเลยเด็กๆอ่ะอันแรกอะมูโรเล่อะกันดั้มวันผมไม่เคยดูเลยกันดั้มมันมียาวนานมากไม่เคยดูเลยนะโจไม่ได้ดูตอนที่ฉายในทีวีช่อง7หรอดูแต่ไม่ได้แต่ติดตามไม่ได้ติดไม่เคยเลยดูแต่ไม่ได้ติดนะพี่ดูก็เจอก็ดูไม่ดูก็ไม่ได้แบบว่าแล้วไปดูอะไรอยู่ไปดูอะไรนักแล้วก็โลกมายาเงี้ยตอนนั้นฟังเพลงละจ๊อกผมยิ่งกว่าผมไม่เคยดูสักตอนอ๋อแล้วผมดูบ้างแต่ตอนนั้นมันโตแล้วเรียนมัธยมใช่ไหมฮะการดั้มเนี่ยมันเริ่มมัธยมเริ่มประถมผมคงเด็กกว่าสนุกมากแต่ผมยอมรับว่าสนุกมากครับเริ่มฟังรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งใช่มันการดั้มหนึ่งขอแสดงความคิดเห็นหน่อยคือไอ้การดั้มเฟิร์สนะฮะมันดูแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าหมายถึงว่าเย็นใช่ไหมครับผมแล้วมันแต่ละซีนแต่อะไรออกแบบท่าทางต่อสู้หรือไม่ความเป็นไปได้ของหนังมันเขาเรียกว่าอะไรฮะสมูทกันหมดนะฮะดูแล้วเป็นเหตุเป็นผลนะฮะซึ่งเทียบกับตัวที่เป็นกันดั้มหลังๆที่ว่าอาวุธเกาะเยอะแยะอะไรนะครับแล้วใช้ความเร็วใช้เอฟเฟกต์เยอะมาดูแล้วมันบางทีดูไม่ทันมันง่วงไม่อินเท่าไม่อินเท่าไอตัวเฟิร์สเนี่ยผมว่าก็คลาสสิกแล้วคลาสสิกสุดแล้วนะเจ๋งออกกันดั้มเจ๋งออกเพลงก็พอไม่ค่อยได้ดูแล้วก็มันมีมาครอสอีกใช่ไหมอ๋อใช่ฮิตหนึ่งแต่นั้นไม่ฮิตใช่ไหมฮิตมันก็ฮิตนะมันก็ฮิตมากครับแต่ไม่ทันตอนนั้นไม่ทันมาครอสรุ่นในบอยอาจจะไอ้นี่กันแล้วแบบโตคอบบ้าละเออคอบบ้าดูคอบบ้ามันอ่านคอบบ้าตอนนั้นแย่แล้วอ่ะแย่แล้วอาราเล่ผมหุ่นยนต์แซดอ่ะอันนั้นติดตามแล้วก็หุ่นยนต์อะไรที่ประกอบกัน3ตัวเป็นหุ่นเดียวกันเกตเตอร์ได้3แบบนะพี่เนี่ยหุ่นยนต์3พลังวันนี้สุดยอดและไอ้หุ่นมี2เจนไอ้เจนแรกไอ้มือสว่านคุณใหญ่พยายามจะคุยด้วยเอ้ยโทษถือคุยกันเองฮะโทษคุณใหญ่ว่าไงนะผมจะได้ว่าและได้หุ่นที่เป็นเหมือนว่าไฟแช็กที่จะดูไหมหุ่นไฟแช็กดูไอ้ตัวทองฮะร่างต่างๆทองแล้วประกอบกลายเป็นหุ่นอะไรเออแต่เราเรียกไม่ถูกโกไลตันเออมีสิทธิ์ใช่ป่ะเออมันเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกนี่บอยไตหรือเปล่าเนี่ยปลอมตัวมาปลอมตัวเป็นใหญ่มนุษย์ใส่ลุงหรือเปล่ามนุษย์ใส่ลุงไม่ได้ผมนานๆคุยทีไงแต่ว่าฟังอย่างเดียวไงก็สนุกดีครับจะบอกว่าถ้ากลับมาหน้าปัดได้ก็ดีนะฮะจะพยายามเพราะว่าผมโทรศัพท์มันรุ่นโบราณฟังวิทยุอย่างเดียวมันไม่มีแอปอะไรเลยอ๋อไม่ใช่ iPhone 5แล้วนี่เอาอะไรโทรแล้วนี่โทรเบอร์บ้านเหรอครับโทรบ้านครับแล้วก็เปิดเน็ตเอาคือถ้าผมออกไปข้างนอกผมก็ไม่ได้ฟังหรอกอดทนหน่อยอดทนหน่อยเนาะจะพยายามครับผมแต่ก็ดีนะวันอาทิตย์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็อยู่บ้านได้อยู่บ้านก็ออกตอนเที่ยงคืนน่ะกำลังแตกเลยตึ้งๆตึ้งๆไม่พี่โจยังกลับตีหนึ่งไอ้มาตีหนึ่งกลับตีสี่ว่ะไม่แน่หรอกโอ้จุกโอ้จุกติดตามชั่วโมงต่อชั่วโมงเรือมันรั่วชั่วโมงต่อชั่วโมงมันไททานิกอยู่นะเราไม่รู้เราเป็นเคทวินสเลตหรือเปล่าด้วยหรือเราจะเป็นแจ็คโอเคนะใหญ่นะได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนั่นน่าจะเป็นสายสุดท้ายของคืนนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วเที่ยงแต่เกตเตอร์ชอบมากพี่ยักษ์มันไม่มาชอบสุดมาจากหุ่นยนต์การ์ตูนยนต์นะไอตัวประกอบที่2ที่มันจะมีมือสว่านใช่ใช่ Getter 1 Getter 2 Getter 3ข้างเป็นครีมอ่ะแล้วเหงาเหงาคนขับเบอร์2จะเหงาชอบผิวปากเหมือนมดแดง V4 หน้ามันบอยโยแล้วรู้สึกว่ามันเรียวยาวมดแดง V4 จองชอบ V4 จริงๆนะชอบพูดอะไรจะกลับไปที่มดแดง V4 ตลอดชอบเท่ตายแต่มันเป็นมีเตียวที่ไม่มีตอนของตัวเองใช่ไหมมันไปอยู่บวกใช่ใช่ครับมันไปบวกไม่มีตอนตัวเองชอบมากได้ชอบมากประหลาดดีนะรู้สึกโอ้โหมันแบบตัวอื่นมันดูเจ๋งไม่หมดแล้วไอ้นี่มันดูแบบมอเตอร์ไซค์มันน้อยเออมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์มันเร็วสุดนะแต่มอเตอร์ไซค์มันทำไมธรรมดาสุดแต่เร็วสุดเร็วสุดใน7วีอ่ะมอเตอร์ไซค์มันเครื่องแรงสุดไม่มีปีกโมคนอื่นเขาจะมีปีกยื่นมากันได้อ่ะแบบบินได้อ่ะของมันแบบ
เป็นไม้แบบสวิบากอย่างเงี้ยมันผ่าตัดไม่เสร็จนะเออมีเสียมันเลยเหลือปากอยู่เท่งเลยอ่ะคือระหว่างผ่าเนี่ยผ่าไม่ทันเสร็จโดนขัดขวางรู้สึกมันแอนตี้ฮีโร่แต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักคำว่าแอนตี้ฮีโร่เนี่ยแต่รู้สึกมันไม่ค่อยเก่งดีว่ะชอบอ่ะแต่ก็ชอบมันมีอะไรมีเสน่ห์นะเออบางอย่างกับคนอื่นก็แย่งกันเป็นรถเกียร์ V3 หมดอย่างเงี้ยเราขอเป็น V4 แต่พี่ชอบ V6ชอบ Amazon รู้ทำไมเพราะมันพูดไม่เป็นไงมันพูดเป็นคำว่า Amazon Amazon คือเพื่อนผมไม่ชอบ V5 ว่า V5 ไม่สวยว่าดีชุดเชิ้ตอะไรดีไซน์ไม่สวยแต่เรื่องสนุกเรื่องสนุกจริงมันเจ๋งนะมันมีนาซีมีความเป็นนาซีแต่ไม่ชอบคิงดาร์กไงพี่มีโอ้สุดยอดตัวโกงปางคิงดาร์กอ่ะชอบปางคิงดาร์ก V7 ก็หนุกสตองเกอร์ที่มีผู้ร้าย2ตัวไฟฟ้าไอ้หัวขาชาโด V7 ดีตรงผู้ช่วยก็ไอ้ตาเยอะๆมดเต่ามดเต่าทองผู้ช่วยผมสั้นนะเด็กๆก็รอดูตอนเตะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจากไปคืนนี้ก็ขออัปเดตในอะไรฮะจ่องเฟซบุ๊กสักครู่สักครี่มินเนี่ยนนี่ฮะอุ้ยพี่จ้อยคือบูมแรงฮะแผ่นแท้แถมตุ๊กตุ่นอ่ะเออเฮ้ยละเดี๋ยวขอไปดูตุ๊กตาว่ามันเป็นไง Despicable มีแถมตุ๊กตามินเนี่ยนก็มีนะครับที่ร้านบูมแรงนะฮะถ้าของร้าน B2S แถมเสื้อครับโอ้แต่ละที่แถมไม่เหมือนกันโอ้มันมีแถมหลายอย่างเหรอ1 2เลยเป็นแบบ1 2แถมตุ๊กตาโอ้ยปั๊บป้อยปั๊บแถมฟรีตุ๊กตามินเนี่ยนจอมสนนะดูนะน่ารักกว่านะคุณกมลสิทธิ์บอกฟังแฟททางเว็บมาตลอดแล้วไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับเลยเพิ่งรู้ว่าไม่มีแฟททางวิทยุและเศร้าแหะทั้งที่ไม่เคยฟังทางวิทยุเลยก็นั่นน่ะดีมันอย่างนี้คุณรัตกรบอกกลัวแฟจะหายไปอีกวงเล็บมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมครับทุกวันนี้ฟังอยู่คลื่นเดียวจริงๆคุณชยมนบอกว่าฟังอยู่คลื่นเดียวจริงๆด้วยคนครับมีครับคุณวรชัดบอกว่าเอาแล้วไงคงตอนเรื่องตอนเรื่องกระสวยเขาเลิกไปแล้วไอ้วอพลาดแล้วไม่ได้เป็นที่หนึ่งอีกแล้วไม่ได้รู้อยู่คนเดียวหรอกไม่ได้มีคนที่เขารู้แล้วเขาไม่ค่อยอวดตัวมีเออเอาแล้วไงคุณออฟเต่าบอกผมอดฟังแซดบนรถเลยครับเลยต้องทนกลับมาฟังคอมที่บ้านขอบคุณขอบคุณครับเอาคอมขึ้นรถนะครับคุณกติบดินบอกฮะทำไมนะเอาของขึ้นรถจะได้ก็เปิดโทรศัพท์ฟังในรถก็ได้นะตอนนี้พวก Wi-Fi อะไรพวกนี้มันก็เร็วแล้วนะ 3G ฟังได้คุณกติบดินบอกเฮ้ยเอ้ยผมแฟนกันด้ามมาสั่งตัวเฉยๆโอ้โหสุดยอดพระรามเก้าเนิร์ดเพียบเลยเมื่อวานเจอไวไตไหมไม่เจอโอ้ยเนิร์ดมันอาจจะเดินแอบอยู่เดินดูอยู่นะโอ้ยเดินเจ๋งว่ะสุดยอดเลยผมได้ยินตลอดเวลาเมื่อวานผมเจอไหนวะแล้วแบบฉันนั้นพระรามเก้านี่เกย์เยอะไหมนะไม่แบบไปดูผมเพื่อจะไม่พูดเหรอไม่ได้ไปงานอย่างเงี้ยเออผมไม่ได้ไปงานกันดั้มที่เซ็นทรัลพระรามเก้าไม่ใช่ที่พารากอนเป็นงานตุ๊กตาบลายไม่ถ้าบลายแล้วก็เข้าใจไงถ้าแบบถ้าเก้งอะไรงี้นะแต่นี้กันด้ามนะมาเดินด้วยเหรอไม่แล้วก็แบบว่าเขาตู้โชว์เป็นตู้แบบสองด้านอ่ะมันมีจังหวะดูแล้วแบบมันมีสบตากันแล้วเราก็อุ้ยแล้วก็อุ้ยโรมิโอจูเลียตไงมองผ่านตู้ปลาไงแล้วผมก็สะดุ้งอุ้ยนะแล้วผมก็เดินวนมาอีกทีหนึ่งมาแบบจะไปดูอีกตัวนึงอ่ะเธอก็ตามมาอุ่ยอีกทีนึงฮะโอ้นี่คอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะเออฉีกแค่ไม่ทันไปเผออุ่ยใส่ให้ฮะคุณดิมิท่าบอกจะหาใครสู้เทพทำลายล้างซึ่งเป็นที่สุดของ4สุเทพเจ้าทั้งหลายละฮะก็ต้องมาเจอกับเทพซูเปอร์ไซย่าผมแดงสู้กันสนั่นฮะแฟนเก่าคิดหายคิดถึงชัวร์เท
พศทำลายล้างนะฮะไม่ทันนะฮะผมไม่ทันจริงๆมันมีขาดช่วงไปอ่ะดราก้อนบอลเนี่ยพอแล้วกันนะคืนนี้นะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวอยู่ติดตามฟังแฟตกันต่อไปดีเจสิทธิ์ดีเจสิทธิ์จัดการทั้งคืนสิทธิ์เคลียร์เรื่องเพลงพี่อ้องสุรศรีได้นะเออเปิดไม่ได้นะเออสิทธิ์นะเขายังไม่ได้อนุญาตอะไรนะเออรอเขาอนุญาตก่อนมันตั้งไมโครแล้วนี่เขาบอกไม่เปิดสุรศรีเปิดไมโครก็ได้ทั้งทุกชุดนะเว้ยสิไมโครแพทย์หญิงพันนิพาอะไรก็ไม่ได้นะนันทิดาก็ไม่ได้นะเออไปก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ติดตามกันชั่วโมงต่อชั่วโมงนะเหมือนตอนน้ำท่วมอ่ะจับตากันชั่วโมงต่อชั่วโมงฝันดีฝันดีทุกคนจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาทางซ้ายแล้วเปิดเข้ากลางหนังหน้าใหม่โอ้โหท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากเสียงเพลงโทร02-641-5394 Bad Radio รายการวิทยุที่ตอนนี้ใครฟังอยู่แสดงว่าน่ารักอันดับ1